ัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดิ์นะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะได้เวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วนะคะพบกันเช้าวันอังคาร22สิงหาคม2566วันนี้อยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมค่ะคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยเปียวันประเมศทวนิชค่ะวันนี้เราพบกัน22สิงหาคมวันประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยนะครับกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้เพราะฉะนั้นติดตามเราได้ทั้งทางหน้าจอ Nation TV และทาง Facebook Live ครับ Facebook ของเรานะคะ Nation ทันข่าวกดไลค์ก็ได้สแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะคะคอมเมนต์พูดคุยทุกประเด็นที่คุณผู้ชมสนใจเข้ามาได้เลยส่วนอีกหนึ่งช่องทางติดตามได้ด้วยเหมือนกันใน TikTok ค่ะเสิร์ชชื่อรายการของเรา Nation ทันข่าวเช้าขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะมีคลิปข่าวสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนนะครับว่าวันนี้นี่ทุกสายตาจับจ้องกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องเปิดช่องไหนเปิดหน้าจอ Nation TV เอาไว้ตลอดทั้งวันเราพร้อมที่จะล้มผังถ้ามีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอะไรสำคัญเราจะตัดสดสดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์กันทันทีไม่ว่าจะเป็นกรณีการกลับบ้านของคุณทักษิณนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ห่างหายจากการเดินทางกลับประเทศไทยไปนานถึง17ปีล่าสุดเจ้าตัวทวีตยืนยันขออนุญาตเดินทางกลับประเทศไทย9โมงเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมีสถานการณ์บรรยากาศล่าสุดมาฝากกันผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีไปเกาะติดที่ด้านนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนั่นก็คือที่อาคารรัฐสภาวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงครึ่งโอ้โหวันนี้เหมือนกันนั่นก็คือการโหวตนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเป็นชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแน่นอนแล้วเท่าที่ซาวเสียงดูสว.ล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีเป็นร้อยนะที่อาจจะมาโหวตหนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกรวมไปถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวไปหลังจากจับตากันว่าเอ๊ะจะมีกี่พรรคมาร่วมจัดตั้งจะมีส.ส.กี่คนในที่สุดคือ11พรรค314เสียงนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปเริ่มต้นแน่นอนฮะท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วว่าบรรยากาศนะตามที่ต่างๆจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะแถวแถวสนามบินดอนเมืองโอ้โหตอนนี้นี่ท่านผู้ชมฮะคนเสื้อแดงจากทั่วทุกสารทิศแฟนคลับคุณทักษิณจากภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยโอ้โหตอนนี้เหมารถเดินทางกันเข้ามาที่กรุงเทพมาปักหลักกันอยู่จุดนี้แหละฮะแถวแถวรอบสนามบินดอนเมืองรอบรอบจุดลงจอดเครื่องบินนะฮะ M7 นะฮะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตอนประมาณสักตีสี่ครึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะที่บริเวณปากทางถนนเทวริตพันลึกอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นจุดที่ไม่ไกลจากทางเข้า M7 ที่คาดว่าจะเป็นจุดที่อดีตนายกทักษิณขึ้นเครื่องบินกลับมายังประเทศไทยในเวลา9โมงเช้านะครับจากภาพท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีมวลชนคนเสื้อแดงแฟนคลับคุณทักษิณมารอต้อนรับกันเป็นจำนวนมากคือตั้งแต่เช้ามืดอ่ะท่านผู้ชมตั้งแต่ตีสี่ครึ่งอ่ะมากันหลายร้อยคนแล้วนะครับหลายคนก็แต่งชุดสีแดงบางคนนี่บอกมาตั้งแต่เมื่อคืนคือโอ้โหกรุงเทพตลอดทั้งเมื่อวานนี้นี่ชุ่มฉ่ำนะหลายพื้นที่มีฝนตกนะฮะแต่หลายกลุ่มก็บอกว่าไม่ยั่นฮะบ่ยั่นมาปักหลักกลางเต็นท์นอนกันตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็มีการติดป้ายท่านผู้ชมติดป้ายเขียนต้อนรับอดีตนายกทักษิณนะฮะมีเขียนคำว่าสุขสันต์วันเกิดนายกทักษิณ17ปีแห่งการรอคอยยินดีต้อนรับดร.ทักษิณชินวัตรขอต้อนรับนายกในดวงใจของประชาชนดร.ทักษิณชินวัตรกลับบ้านนี่นะฮะของชั้นนะฮะประมาณสัก5คันก็เริ่มทยอยเข้ามาส่งมวลชนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตลอดทั้งช่วงเช้าวันใครที่จะเป็นผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินโดยเฉพาะขาออกจากดอนเมืองไปยังที่ต่างๆเผื่อเวลาหน่อยนะท่านผู้ชมล่าสุด
ทางสนามบินดอนเมืองนะครับได้ขอความร่วมมือผู้โดยสารฮะที่จะเดินทางในวันนี้22สิงหาคมช่วงเวลาตั้งแต่ตี4ไปจนถึงเที่ยงวันเลยนะครับขอให้วางแผนการเดินทางมาสนามบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางอย่างน้อย2ชั่วโมงและเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางอย่างน้อย3ชั่วโมงและขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเส้นทางและตารางเวลาเที่ยวบินที่ท่านเดินทางที่สนามบินอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทางหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของสนามบินดอนเมืองนะครับเบอร์โทรศัพท์025351192ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าผู้ชมคนไหนมีข้อสงสัยเรื่องของเที่ยวบินที่สนามบินดอนเมืองไปจนถึงเที่ยงวันนี้นะครับโทรไปได้ที่หมายเลข025351192ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใครที่จะไปใช้บริการสนามบินดอนเมืองย้ำกันอีกทีเผื่อเวลาเยอะๆครับทีนี้อีกหนึ่งจุดที่มีการเตรียมความพร้อมนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้พาลงพื้นที่กันไปหน่อยนั่นก็คือบริเวณศาลฎีกานะคะที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลังจากที่อดีตนายกทักษิณเดินทางมาถึงก็จะต้องมาจุดนี้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะที่หน้าศาลฎีกาถนนราชดำเนินนะคะพื้นที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครพาคุณผู้ชมไปสแกนดูได้มีการนำรั้วเหล็กค่ะมากั้นตรงริมบาดวิถีตลอดแนวรั้วของศาลที่อยู่ฝั่งถนนราชดำเนินในเลยนะคะแล้วเขาก็มีการจัดแบ่งพื้นที่นี่คุณผู้ชมเห็นป้ายไหมประชาชนเป็นจุดเอาไว้สำหรับพี่น้องประชาชนที่น่าจะมีส่วนหนึ่งอะค่ะเดินทางมาตรงจุดนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็เตรียมจุดตรงนี้เอารั้วเหล็กมากั้นเอาไว้มีจุดนี้สำหรับสื่อมวลชนก็ติดป้ายเอาไว้ชัดเจนเลยตั้งใจจะจัดเพื่อเป็นระเบียบนะคะที่บริเวณนั้นแล้วก็ได้มีการนำรั้วเหล็กมากั้นตรงริมบาดวิถีตลอดแนวรั้วของศาลอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งราชดำเนินในนะคะมีการจัดแบ่งพื้นที่เอาไว้อย่างค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยทีเดียวตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะยังไม่ได้มีการจัดวางกำลังตำรวจนะที่ผู้สื่อข่าวเราไปเช็คก็ตามภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมมีเพียงแค่นำรั้วเหล็กมากั้นในจุดต่างๆเป็นจุดที่เตรียมเอาไว้ให้กับประชาชนทั่วไปให้กับบรรดาสื่อมวลชนที่แน่นอนค่ะวันนี้กองทัพสื่อมวลชนมหึมารอทำข่าวไม่ใช่แค่สื่อมวลชนชาวไทยแน่นอนสื่อมวลชนชาวต่างประเทศเองก็ต้องมากันตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ที่มีการสังเกตการก็คือยังไม่ได้มีการจัดวางกำลังตำรวจนะคะมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุณผู้ชมที่อยู่ภายในศาลแล้วก็เห็นบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะมีการวางกำลังดูแลความปลอดภัยกันอย่างเต็มรูปแบบอันนี้บริเวณศาลฎีกานะคะนี่นะฮะนี่ก็คือบรรยากาศทั้งที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็ที่บริเวณศาลฎีกาด้วยนะครับทีนี้พาทุกผู้ชมฮะย้อนไปกันหน่อยฮะไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่สภานะครับกับบรรยากาศการแถลงจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการที่นำโดยพรรคเพื่อไทยตอนแรกก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะมีกี่พรรคการเมืองเพราะว่าก็มีข้อสงสัยในเรื่องพรรคเล็ก1เสียงจะถือว่าเป็นพรรคที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยจำนวนกี่พรรคจะ314หรือจะ317จะ11พรรคหรือจะ14พรรคในที่สุดสรุปออกมาแล้วเพราะเมื่อวานนี้แกนนำของทั้ง11พรรคมานั่งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันนะครับสรุปก็คือ11พรรค314เสียงแบ่งเป็นกี่พรรคบ้างก็แบ่งเป็นภูมิใจไทยนะฮะภูมิใจไทย71ที่นั่งพลังประชารัฐ40ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติ36ที่นั่งชาติไทยพัฒนา10ที่นั่งประชาชาติ9นะฮะชาติพัฒนากล้า2นะครับพรรคอื่นๆอีก5พรรค4พรรคเนี่ยก็มีเพื่อไทยรวมพลัง2ที่นั่งเสรีรวมไทย1ที่นั่งท้องที่ไทย1ที่นั่งพลังสังคมใหม่1ที่นั่งนั่นก็หมายความว่าพรรคที่มีส.ส.1คนมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะ3พรรคเท่านั้นครับนั่นก็คือเสรีรวมไทยท้องที่ไทยและพลังสังคมใหม่นี่นะฮะนอกจากเพื่อไทยก็มีอีก10พรรครวมเป็น11พรรคแต่ที่น่าสนใจก็คือในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็รวมไปถึงในแถลงการที่มีการเผยแพร่ออกมาด้วยปรากฏว่าทางแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็อ่านแถลงการโดยคุณหมอชลด้านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้มีการแจกแจงรายละเอียดเรื่องของโควต้า
โควต้าในคณะรัฐมนตรีหลังจากมีหลายกระแสออกมาเลือกเกินนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วแต่ละพรรคจะได้ไปกี่ที่นั่งในแง่ของจำนวนเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีว่าการทั้งรัฐมนตรีช่วยสรุปก็คือในแถลงการแล้วก็ที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้ยืนยันตัวเลขชัดเจนแต่ยังไม่ยืนยันตำแหน่งนะฮะบอกแค่ตัวเลขว่าจะได้เท่าไหร่แต่ยังไม่ได้บอกว่าจะได้ตำแหน่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะพรรคเพื่อไทยก่อนพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีส.ส. 141ที่นั่งทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ8กระทรวงนะครับรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายก9ตำแหน่งนะครับ9บวก8ก็เป็น17ของเพื่อไทยคือ17นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยภูมิใจไทยครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขตามกระแสข่าวที่คาดการณ์กันมาพรรคใหญ่นั่นก็คือ4บวก4 4รัฐมนตรีว่าการ4รัฐมนตรีช่วยพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติณขณะนี้ยึดตามแถลงการคือได้เท่ากันนะฮะแม้จะมีส.ส.ต่างกันพลังประชารัฐมี40รวมไทยสร้างชาติมี36แต่ปรากฏได้เท่ากันคือ2บวก2 2รัฐมนตรีว่าการและ2รัฐมนตรีช่วยชาติไทยพัฒนา1รัฐมนตรีว่าการครับเท่ากับประชาชาติก็คือ1รัฐมนตรีว่าการมีพรรคอื่นๆก็คือชาติพัฒนากล้าเพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยท้องที่ไทยพลังสังคมใหม่พรรคอื่นๆ5พรรคเหล่านี้ไม่ได้มีการพูดถึงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดนี่ก็คือรายละเอียดที่ออกมาเมื่อวานทีนี้หลังจากแถลงข่าวเสร็จปั๊บก็มีการตอบคำถามสื่อมวลชนโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วนักข่าวเองก็ถามนะฮะว่าเอ๊เห็นมีการระบุชัดเจนเลยสัดส่วนแต่ละพรรคการเมืองจะได้รัฐมนตรีกี่เก้าอี้แต่จะเป็นกระทรวงไหนเนี่ยคุณหมอชลน่านก็บอกเลยนะฮะให้เป็นหน้าที่ของแต่ละพรรคไปจัดการตามโควต้าที่ได้รับจัดสรรแต่ก็ไม่มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงเป็นที่ยอมรับร่วมกันแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยณขณะนี้ได้จากนี้ก็จะนำรายชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติและจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าถือว่าเป็นข้อตกลงที่มีความชัดเจนในเงื่อนไขการทำงานร่วมกันส่วนท่าทีของสว.จะพอไหมในการที่จะโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกคุณหมอชลน่านจะว่ายังไงลองไปฟังครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราคือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับคณะทำงานได้ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ในขั้นที่เรามีความมั่นใจนะครับพึงพอใจในจำนวนที่เราได้รับนะครับเราก็มีความมั่นใจว่าในพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่เป็นประเด็นนะครับไม่เป็นปัญหาการโหวตนายกวันพรุ่งนี้นะครับการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ยึดถือเอาตัวรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นหลักนะครับผมในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยการพิจารณาคัดเลือกหรือเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผ่านการกลั่นกรองผ่านการพิจารณามาอย่างถี่ถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจเรื่องคุณสมบัติครับนี่นะฮะคุณหมอชลน่านมั่นใจทั้งในแง่ของคุณสมบัติของคุณเศรษฐาเป็นนายกได้แน่นอนรวมไปถึงตัวเลขทั้งส.ส.ส.ว.ที่จะผ่านการโหวตในวันนี้ที่นี่เจอคุณหมอชลน่านก็ต้องถามถึงประเด็นนี้หน่อยมีคนติดแฮชแท็กกันเยอะในโลกออนไลน์เกี่ยวกับที่คุณหมอเคยไปให้คำยืนยันเอาไว้อะเคยไปให้คำมั่นเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคสองลุงเดี๋ยวคุณหมอชลน่านจะลาออกแล้วเมื่อวานนี้เห็นว่าก็มีการถามย้ำคุณหมออีกครั้งหนึ่ง คุณหมอตอบยังไงฮะคือถือว่าเป็นการตอบอย่างเป็นทางการครั้งแรกเหมือนกันกับประเด็นนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่ออกมาอธิบายเนี่ยเป็นภรรยาคุณหมอชลน่านนะคะเมื่อวานนี้แน่นอนว่าต้องมีคำถามนี้จากสื่อมวลชนค่ะคำถามว่าเรื่องลาออกเนี่ยมีความตั้งใจยังไงกันแน่เพราะตอนนี้กระแสกดดันเยอะจริงๆเนี่ยนะคะหมอชลน่านบอกเลยตั้งใจจะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเจ้าตัวบอกว่าไม่ปฏิเสธนะว่าจะไม่ลาออกยินดีลาออกแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้ภารกิจหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นกรรมการบริหารพรรคที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลต้องทำตรงนี้ให้สำเร็จก่อนฟังเสียงหมอชลน่านค่ะผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับไม่ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกนะครับเมื่อไหร่ครับยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคมันเป็นกรรมการบริหารพรรคที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของเพื่อไทยให้สำเร็จวันที่เสนอชื่อส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเสร็จนะครับผมประกาศเป็นทางการทันทีผมประกาศอะไรไว้ผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมประกาศไว้ครับบอกว่าไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออก
ยินดีลาออกแน่นอนแต่เหมือนจะพูดทำนองว่าขอทำภารกิจจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนในวันที่เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยพอมีการเสนอชื่อเรียบร้อยหมอชนน่านบอกว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วย้ำกับสื่อมวลชนแบบนี้นะคะว่าประกาศอะไรเอาไว้ก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศไว้แล้วหมอชนน่านเมื่อวานนี้นักข่าวถามเรื่องการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเจ้าตัวก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้เพราะจริงๆแล้วหมอชนน่านบอกว่าจะลาออกแต่ก็ไม่ได้บอกชัดนะว่าจะลาออกจากตำแหน่งตรงไหนนี่นะคะก็มีทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคคุณหมอชนน่านเองก็เป็นส.ส.ด้วยส.ส.เขตจังหวัดน่านก็ไม่แน่ใจว่าที่คุณหมอบอกว่าถ้าถึงเวลาพร้อมที่จะลาออกจะเป็นตำแหน่งอะไรทีนี้ถ้าเกิดไปดูสาเหตุถ้าคุณผู้ชมจับสังเกตนะคะตั้งแต่ประกาศจับมือกับพลังประชารัฐยื้ออยู่พอสมควรนะสำหรับประเด็นการลาออกของหมอชนน่านแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยหายไปจากสื่อสักพักหนึ่งนะคะพามาดูกันหน่อยเปิดสาเหตุกันหน่อยว่าทำไมถึงต้องรอนะคะมาจนถึงวันนี้ถ้าย้อนไปดูเนี่ยหมอชนน่านเปรียบเหมือนหนังหน้าไฟอ่ะคุณผู้ชมหรือว่าเป็นเป้าที่ถูกถล่มแทนคุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าคุณเศรษฐาก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสองคนหลังก็พูดเอาไว้เหมือนกันในทำนองเดียวกันเลยว่าจะไม่ร่วมงานกับสองลุงดังนั้นถ้าเกิดหมอชนน่านลาออกเร็วเนี่ยเป้าจะเบนไปที่สองคนนี้เลยแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยนั่นก็คือคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาก็จะยิ่งทำให้คุณเศรษฐาได้รับความไว้วางใจในการโหวตให้เป็นนายกยากขึ้นไปอีกหรือเปล่าส่วนกระแสเรียกร้องเรื่องความรับผิดชอบของหมอชนน่านนะคะสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือหลังจากนี้หมอชนน่านเนี่ยอาจจะลาออกนะแต่ลาออกตำแหน่งนี้ค่ะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วก็น่าจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีด้วยโดยล่าสุดมีข่าวนะคะว่าน่าจะนั่งตำแหน่งรองนายกควบกับรัฐมนตรีว่าการเลยทีเดียวนะคะแต่จะเป็นกระทรวงไหนนี่ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดหากเป็นไปตามนี้จริงๆยังไม่จบง่ายนะเรื่องนี้เพราะว่ามาตรฐานที่เรียกร้องกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ไปรับตำแหน่งอื่นนะคะเพราะว่ามีการนำไปเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ทางการเมืองอย่างเช่นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นแค่แพ้เลือกตั้งอ่ะเดินผิดเกมอ่ะคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วคุณอภิสิทธิ์ไปไกลกว่านั้นนะคะเมื่อพรรคไม่ทำตามที่ประกาศคือจะไม่ร่วมงานกับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์สุดท้ายเป็นยังไงประชาธิปัตย์ไปร่วมงานกับรัฐบาลลุงตู่แล้วผลก็คือคุณอภิสิทธิ์ตัดสินใจลาออกจากการเป็นส.ส.ไปด้วยเลยเนี่ยแหละค่ะเป็นมาตรฐานจากคู่แข่งทางการเมืองที่วางเอาไว้แบบนี้แล้วหลายฝ่ายก็เลยเรียกร้องให้คุณหมอชนน่านปฏิบัติตามซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานต่ำที่สุดที่ควรนำมาปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติทันทีด้วยไม่ใช่ทำตัวในลักษณะเหมือนเป็นเป้าหลอกให้ทัวลงแทน2แคนดิเดตอยู่แบบนี้นะคะนี่นะครับเพราะฉะนั้นจับตากับการตัดสินใจของคุณหมอชลน่านต่อจากนี้นะครับทีนี้พูดถึงคุณหมอชลน่านแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังคงถือว่าเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่นะฮะยังไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งไหนเมื่อวานนี้ก็ไปเป็นประธานในการประชุมพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งมี2แคนดิเดตนายกไปร่วมด้วยทั้งคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรปรากฏว่างานนี้เนี่ยในที่ประชุมมีการพูดเปิดใจทั้งคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งนะครับไปดูคุณเศรษฐากันก่อนคุณเศรษฐาเนี่ยพูดเปิดใจบอกแบบนี้เลยว่าสิ่งที่เราได้พูดไประหว่างเลือกตั้งคือความชัดเจนคำพูดเป็นนายอยู่บนบรรทัดฐานของการแลนสไลด์ตามที่คุณอุ๊งอิ๊งได้เคยย้ำไปว่าจำเป็นต้องกลืนเลือดและพาพรรคเพื่อไทยเดินไปข้างหน้าต้องช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เป็นการโกหกประชาชนแต่ต้องพูดตามตรงว่ามันคือการยอมรับความจริงครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องกลืนเลือดเรื่องที่เราต้องพาพรรคเพื่อไทยเดินไปข้างหน้าที่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันไม่เป็นการโกหกพี่น้องประชาชนแต่ผมเรียนตรงๆว่าเป็นการที่เราต้องยอมรับความจริง9ปีที่ผ่านมาที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เราเป็นฝ่ายค้านที่เราไม่ได้ถืออำนาจรัฐในมือเป็นที่ประจักษ์ดีว่าพี่น้องประชาชนมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ได้ตกต่ำลงไปวันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลืมวาทกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามที
คือคุณเศรษฐาก็บอกอย่างนี้นะฮะการใช้วาทกรรมในสังคมโซเชียลมีเดียด้อยค่าพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาก็บอกกับที่ประชุมบอกกับสสพรรคบอกว่าส่วนตัวก็เจ็บพอๆกับทุกคนแต่เราอยู่ในสังคมของความเป็นจริงยังมีประชาชนอีกหลายคนที่รอการจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายที่ดีของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าตัวเองรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกและจะพยายามเต็มที่สุดความสามารถจะตั้งรัฐบาลของประชาชนภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยมาแก้ปัญหาด้วยความตั้งใจจริงไม่ลืมความเหน็ดเหนื่อยที่เคยร่วมต่อสู้กันมาแล้วก็พูดถึง2คนนะฮะ 2-3 คนที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีการยุติบทบาทรวมถึงลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐวุฒิสายเกลือคุณทัศนีบุรณุปกรณ์คุณชานันยอดหงนะครับที่คุณเศรษฐาก็บอกว่ามีความปรารถนาดีกับพรรคเพื่อไทยไม่ทรยศต่อมิตรภาพที่มีอยู่และไม่ขว้างหินกลับมาใส่บ้านที่เขาเคยอยู่แต่การตัดสินใจดังกล่าวเป็นความจำเป็นเพราะเขามีจุดยืนเชื่อว่าทั้ง3คนรวมถึงอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเข้าใจในความจำเป็นที่ต้องเดินไปทางนี้และต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทุกคนแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่กำลังจะมีการตั้งขึ้นที่หวังว่าจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาในวันนี้นะครับขณะเดียวกันสสพอฟังคุณเศรษฐาเปิดใจได้มีการลุกขึ้นยืนแล้วก็ปรบมือให้กำลังใจคุณเศรษฐานะฮะทีนี้ก็ถึงคิวคุณอุ๊งอิ๊งเปิดใจต่อฮะบอกว่าเป็นวันเกิดที่มีความสุขคือเมื่อวานนี้21สิงหาคมก่อนที่คุณพ่อจะกลับบ้าน1วันเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครบ37ปีคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าเป็นวันเกิดที่มีความสุขพรรคเพื่อไทยเหมือนเป็นบ้านอีกหลังอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าบ้านหลังนี้ยังคงเป็นบ้านของทุกคนที่เข้าใจกันและกันยอมรับในสิ่งที่เห็นต่างกันไปบ้างแต่เมื่อกลับมาที่บ้านก็ต้องคุยกันด้วยความเข้าใจก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งส่วนวันนี้นะฮะจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้วันนี้ก็คือการเดินทางกลับบ้านของคุณทักษิณนั่นเองคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกแปลกลืมว่าเป็นวันเกิดของตัวเองหลายครั้งเพราะว่าจริงๆคือวันนี้เนี่ย22สิงหาคมคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดครับว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นวันเกิดของอิ๊งซึ่งแปลกอย่างนึงค่ะว่าอิ๊งตื่นขึ้นมาเนี่ยอิ๊งลืมว่าเป็นวันเกิดอิ๊งหลายครั้งเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันช่างเป็นวันที่จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดค่ะพรุ่งนี้นะคะที่ทุกคนไหนมีใครอยากจะไปรอรับท่านบ้างไหมคะขอบคุณมากๆที่อดทนร่วมกันมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อมีกำลังใจเต็มร้อยเต็มเปี่ยมนะคะสู้ด้วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไปข้างหน้าพร้อมๆกันค่ะขอบพระคุณทุกคนจากใจค่ะนี่นะคะบรรยากาศการประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็คุณผู้ชมเมื่อวานอย่างที่เรานำเสนอไปเป็นวันสำคัญของคุณอุ๊งอิ๊งนะคะครับ21สิงหาคมคุณอุ๊งอิ๊งครบรอบ37ปีแน่นอนว่ามีบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยค่ะเพราะว่าหลายๆคนไปร่วมอวยพรวันเกิดคุณอุ๊งอิ๊งนะคะรวมไปถึงตัวแทนจากพรรคด้วยนั่นก็คือหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเมื่อวานนี้หมอชนน่านก็นำเค้กมามอบให้กับคุณอุ๊งอิ๊งนะคะทำเป็นรูปหน้าของคุณอุ๊งอิ๊งเลยแล้วก็นำมามอบให้และนี่เป็นบรรยากาศมีมวลชนคนเสื้อแดงมาให้กำลังใจแล้วก็อวยพรวันเกิดคุณอุ๊งอิ๊งไปดูจังหวะหมอชนน่านกันหน่อยที่เป็นตัวแทนสสพรรคเพื่อไทยอะค่ะอวยพรวันเกิดให้กับคุณอุ๊งอิ๊งนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยระบุเลยบอกว่าเมื่อวานเป็นวันสำคัญของคนสำคัญที่เป็นเหมือนเป็นจิตวิญญาณของพวกเราที่จะนำพาเพื่อไทยให้เป็นพรรคของประชาชนพรรคมหาชนพรรคการเมืองที่อยู่ในหัวใจของประชาชนอย่างแท้จริงและหมอชนน่านบอกว่าคนคนนั้นที่เป็นเหมือนจิตวิญญาณก็คือคุณอุ๊งอิ๊งนี่แหละเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ37ปีเป็น37ปีที่ได้บ่มเพาะจากครอบครัวที่ยิ่งใหญ่และบอกเลยว่าของขวัญล้ำค่าที่สุดคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นั่นก็คือคุณพ่อของคุณอุ๊งอิ๊งได้กลับบ้านค่ะของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนะครับก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้คือพ่อได้กลับบ้านเราได้เห็นนายกรัฐมนตรีกลับมาสู่ประเทศไทยและเราจะได้นายกรัฐมนตรีใหม่จากพรรคเพื่อไทยและ
สองฝันที่ล้ำค่าที่สุดนะครับของพวกเราชาวผู้ไทยคือยิงแผ่ทองทางขอให้คุณยิงมีสุขภาพดีคิดทำคู่สิ่งใดให้สำเร็จโดยเฉพาะการนำพาประเทศไทยกลับเข้าไปอยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนและยิ่งใหญ่ให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเธอพออวยพรเสร็จแล้วก็สสหลายๆคนก็ร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday to you ให้กับคุณนุ้งอิงแล้วก็หมอชนน่านก็อวยพรท้ายที่สุดเนี่ยบอกเลยว่าขอให้ทำอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะการนำพาพรรคเพื่อไทยกลับไปอยู่ในใจของประชาชนและให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะโดยคุณนุ้งอิงก็เป่าเทียนแล้วก็พูดขอบคุณทุกคนที่มาร้องเพลงให้และบอกเลยว่าวันนี้ได้มาเจอทุกคนมาเป่าเค้กร่วมกันหลังจากนี้จะกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวของวันนี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่คุณทักษิณจะกลับบ้านนะคะแล้วคุณนุ้งอิงก็ขอบคุณอีกครั้งนึงบอกรักทุกคนมีการถ่ายรูปร่วมกันกับบรรดาสสด้วยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นหลังจากนั้นคุณนุ้งอิงก็ได้ออกมาหน้าห้องประชุมมีหมอชนน่านค่ะจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมให้กระเช้าดอกไม้แล้วก็ป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ปักนามบัตรประจำตัวของหมอชนน่านให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณนุ้งอิงนะคะแล้วก็ระหว่างที่มีการมอบกระเช้าอวยพรวันเกิดนี่นักข่าวก็จับสังเกตจังหวะนึงคุณนุ้งอิงเนี่ยขอบคุณบอกว่าขอบคุณหัวหน้ามากๆขอให้กำลังใจหัวหน้าด้วยแล้วกระซิบที่หูของหมอชนน่านด้วยนะคะแล้วผู้สื่อข่าวก็จับปากได้เลยว่าคุณนุ้งอิงพูดแบบนี้ไม่อยากให้ลาออกเลยกระซิบบอกหมอชนน่านด้วยเมื่อวานนี้จังหวะที่มอบกระเช้าคือเสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่เพื่อเป็นเสียงกระซิบใช่นี่ตามรายงานข่าวบอกแบบนี้เลยนะว่ากระซิบที่ข้างหูหมอชนน่านว่าไม่อยากให้ลาออกแต่อ่านปากดูอ่านปากเอาอ่านปากเอาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นกระซิบนี่เห็นคุณหมอชลน่านเป็นคนน่านไงนึกถึงกระซิบรักใช่ไหมเป็นท่ากระซิบแบบนี้แต่อันนี้นักข่าวอ่านปากบอกกระซิบบอกไม่อยากให้เราออกไม่อยากให้หมอชลน่านออกจากตำแหน่งนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศความชื่นมื่นเมื่อวานนี้ได้เค้กหลายก้อนนะเห็นบอกว่าเค้กจากสสพรรคเพื่อไทยแล้วยังมีเค้กจากทางด้านของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกด้วยนะคะครับทำเค้กพิเศษมาให้หลานสาวเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็มีนี่หน้าเค้กอวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์อิงหลานลักจากอาปูนี่บอกเลยว่ามาจากอาปูคุณยิ่งรักใช่นี่นะคะเป็นของขวัญพิเศษจากคุณยิ่งรักทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศอีกช่วงนึงเกือบๆบ่าย 2:00 นก็มีอีก1จังหวะเหมือนกันค่ะที่คุณนุ้งอิงเนี่ยลงมาข้างล่างชั้น1ที่ทำการพรรคเพื่อไทยลงมาพร้อมครอบครัวเลยนะเมื่อวานนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยมีพี่สาวอย่างคุณเอมพินทองทาด้วยแล้วก็มีสามีของคุณนุ้งอิงมาด้วยมาพบปะนะคะผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่แน่นอนค่ะตั้งใจมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณนุ้งอิงเมื่อวานนี้นะคะก็มีการทำพิธีด้วยนะเห็นบอกว่ามีการยกใบสีสู่ขวัญแบบพิธีล้านนาแน่นอนคุณทักษิณก็เป็นคนเหนือนะคะเมื่อวานนี้ก็ตั้งใจมาทำพิธีแบบนี้ให้กับคุณนุ้งอิงอวยพรขอให้คุณนุ้งอิงมีแต่ความสุขรวมไปถึงอวยพรไปถึงคนนี้ด้วยอวยพรไปถึงคุณเศรษฐาแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยขอให้ได้เป็นผู้นำคนที่30ของประเทศไทยแล้วก็มีผู้สนับสนุนมอบข้าวต้มมัดพร้อมกับช่อดอกไม้บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนุ้งอิงขอให้ทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ต่อไปแล้วก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนด้วยนะคะมีจังหวะหนึ่งที่บรรดามวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยมอบของให้แล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday ทำเอาคุณนุ้งอิงน้ำตาไหลเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันค่ะเป็นบรรยากาศความอบอุ่นความชื่นมื่นนะคะ คือนอกจากคุณนุ้งอิงจะหลั่งน้ำตาข้างๆพี่สาวแท้ๆอย่างคุณเอมก็ร้องไห้ไปด้วยเหมือนกันก็ช่วยกันปลอบกันและกันใช่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้แล้วเจ้าตัวค่ะหลังจากที่มีการร้องเพลง Happy Birthday แล้วก็มีการร้องเพลงจากมวลชนเนี่ยนะคะมีบางจังหวะเนี่ยหลายๆคนตะโกนเลยบอกว่าเรารักทักษิณเรารักเพื่อไทยเรารักอุ้งอิง
พอมีฟีดแบคแบบนี้กลับมาสื่อคืนสู่คุณอุ๊งอิ๊งเจ้าตัวออกปากขอบคุณแล้วบอกเลยว่าดีใจที่มีคนมาเยอะขนาดนี้ค่ะและครอบครัวขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนที่ให้กำลังใจที่ยืนอยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะคะก็ยังยืนอยู่แบบนี้ผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะคะต่อจากนี้ก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นกับประชาชนเกิดขึ้นกับประเทศชาติขอให้คนไทยทุกคนนะคะมีความสุขมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่มีความหวังต่อไปโดยรัฐบาลของเพื่อไทยค่ะขอบพระคุณทุกคนมากๆนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศความคึกคักเมื่อวานนี้คุณอุ๊งอิ๊งบอกด้วยนะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของคุณอุ๊งอิ๊งก็จริงแต่วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับตัวคุณอุ๊งอิ๊งเองและครอบครัวจึงยังคงมั่นใจแล้วก็มีกำลังใจอยู่นะคะทิ้งท้ายกับบรรดามวลชนด้วยนะว่าคุณพ่อจะกลับมาแล้วชวนมวลชนด้วยเมื่อวานเนี้ยบอกว่าหากใครมีโอกาสไปต้อนรับได้ติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนซึ่งคุณทักษิณเองได้รับกำลังใจตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะคะภายหลังจากร่วมเป่าเค้กกับกลุ่มผู้สนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้อดีตนายกทักษิณในฐานะที่เป็นคุณพ่อส่งช่อดอกไม้ช่อใหญ่มาเลยค่ะมาอวยพรวันเกิดให้กับคุณอุ๊งอิ๊งตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้าแล้วก็ขอให้คุณอุ๊งอิ๊งมีความสุขมากๆปิดท้ายด้วยคำพูดของคุณทักษิณที่บอกว่าแล้วเจอกันในวันนี้นะคะนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันเกิดของคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็มีความซาบซึ้งแบบนี้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมมาต่อกันที่บรรยากาศวันนี้ว่า3แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐารวมไปถึงอาจารย์ชัยเกษมนะครับคือคุณเศรษฐาเนี่ยตอนแรกก็มีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะให้คุณเศรษฐาเข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ตอบคำถามสสสวในสภาแต่เนื่องจากคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นสสเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดว่าคุณเศรษฐาจะไม่ได้เข้าไปในสภาในวันโหวตวันนี้นะครับก็มีรายงานแบบนี้ว่าช่วงเช้าวันนี้คุณเศรษฐามีกำหนดการเดินทางเข้าไปที่ทำการพรรคเพื่อไทยตามปกตินะครับแล้วก็เตรียมที่จะมอนิเตอร์การประชุมสภาเพื่อโหวตนายกเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานว่าคุณเศรษฐาแจ้งว่าหลังการโหวตเลือกนายกเสร็จอาจจะมีการให้สัมภาษณ์แต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์นะครับส่วนคุณอุ๊งอิ๊งเองก็มีรายงานว่าเตรียมที่จะเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวไปรอรับคุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองในขณะที่ตัวของอาจารย์ชัยเกษมเองนะฮะซึ่งก็ถือเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยจากแคนดิเดตนายก3คนเนี่ยอาจารย์ชัยเกษมเป็นคนเดียวที่เป็นส.ส.นะครับก็จะเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อร่วมในการโหวตนายกวันนี้นะครับทีนี้คือวันนี้ยังไม่ทันโหวตก็จริงแต่ดูเหมือนมีการคาดการณ์กันว่ามีโอกาสสูงที่คุณเศรษฐาน่าจะผ่านการโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีกระแสข่าวมาล่าสุดอีกหนึ่งโผแล้วท่านผู้ชมฮะเรื่องของโผครม.ใครจะนั่งกระทรวงไหนเพราะว่าก็ดูเหมือนเวลาจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆวันนี้ก็จะโหวตกันแล้วเนี่ยมาดูโผล่าสุดกันท่านผู้ชมรายงานข่าวเนี่ยระบุแบบนี้ว่าคุณเศรษฐานอกจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าเกิดผ่านการโหวตวันนี้เนี่ยนะฮะมีแนวโน้มว่าคุณเศรษฐาอาจจะควบเป็นรัฐมนตรีอีกหนึ่งเก้าอี้อาจจะควบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยมีรายงานว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับอาจจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติได้เก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานที่น่าจะเป็นคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉาตามเดิมนะครับแล้วก็เห็นว่ามีความพอใจที่ได้มาร่วมแถลงจัดตั้งรัฐบาลด้วยแล้วก็มีรายงานว่าสว.ปีกของพลเอกประยุทธ์ก็จะโหวตหนุนคุณเศรษฐานะครับในขณะที่พรรคพลังประชารัฐเห็นว่ามีแนวโน้มได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะแต่เห็นมีการต่อรองล่าสุดยังต้องการเก้าอี้รองนายกให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคดำรงตำแหน่งรองนายกดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบกับอีกหนึ่งกระทรวงหลักโดยรายงานข่าวระบุว่ามีความพยายามต่อรองอาจจะขอกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรนั้นก็เห็นว่าพลังประชารัฐต้องการให้ผู้กองธรรมนัสนะฮะไปดำรงตำแหน่งแต่พรรคเพื่อไทยเองก็เหมือนจะต้องการกระทรวงนี้เหมือนกันรวมไปถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ต้องการเก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยก็ยังไม่นิ่งว่าจะให้พรรคไหน
มีโอกาสว่าอาจจะเป็นของภูมิใจไทยก็ได้นะครับแล้วคุณอนุทินเองนะครับน่าจะได้เป็นรองนายกแล้วควบกับอีกหนึ่งรัฐมนตรีว่าการก็อาจจะเป็นมหาดไทยก็ได้เห็นว่าล่าสุดส่วนของพรรคภูมิใจไทยขอกระทรวงการคลังคมนาคมมหาดไทยเป็น3กระทรวงหลักนะครับคุณวราวุฒิหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่มี10เสียงก็ยังไม่ชัดว่าจะได้เก้าอี้กระทรวงไหนคือก่อนหน้านี้เห็นว่าก็ต้องการที่จะนั่งเก้าอี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดิมส่วนกระทรวงสาธารณสุขพรรคเพื่อไทยต้องการดูเองนะครับสารต่อนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคอาจจะเป็นคุณหมอชลน่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขคือตำแหน่งต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยนิ่งแต่ดูเหมือนว่าที่นิ่งแล้วก็คือตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมที่คาดว่าจะเป็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาตินะครับทีนี้พูดถึงตำแหน่งต่างๆในครม.แล้วก็ต้องไปไล่ถามบรรดาพรรคการเมืองที่มาตอนนี้จับมือกับพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคที่มีจำนวนเสียงส.ส.รองลงมาจากเพื่อไทยนั่นก็คือภูมิใจไทยตัวเลขชัดเจนนะครับในแถลงการ4บวก4 4รัฐมนตรีว่าการ4รัฐมนตรีช่วยสรุปนี่รู้หรือยังกระทรวงไหนฮะเมื่อวานนี้ไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะเจ้าตัวก็บอกเลยจริงๆแล้วเนี่ยนักข่าวถามชัดถึงโผครม.นะคะที่โอ้โหมีออกมาหลายกระแสเลยนะคะคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกเหมือนกันคุณผู้ชมบอกว่าอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องนี้เลยเรื่องของโผครม.เนี่ยคืออยากให้ผ่านเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวตำแหน่งเหล่านี้คือมองว่าเป็นเรื่องของการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ทูลเกล้าถวายให้มีการลงพระปรมาภิไธยคือเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยเป็นเรื่องที่ไม่บังควรเลยที่จะมาพูดถึงเรื่องของโผครม.ก่อนเนี่ยนะคะโดยนักข่าวถามเลยอ่ะแล้วมันมีความจำเป็นไหมที่เรื่องตำแหน่งต่างๆโควต้ารัฐมนตรีจะต้องชัดเจนก่อนที่จะมีการเลือกนายกในวันนี้เมื่อวานนี้เจ้าตัวย้ำเลยบอกว่ายังไงก็ต้องเชื่อใจกันจะทำงานด้วยกันต้องเชื่อใจกันในการบริหารบ้านเมืองถ้าไม่เชื่อใจกันก็ไม่ควรแม้กระทั่งไปร่วมเจตจำนงในการทำงานด้วยกันส่วนที่บอกว่าต้องเชื่อใจกันเนี่ยนะคะคุณอนุทินอธิบายเสริมว่าพรรคเพื่อไทยรับรู้แล้วนะคะแล้วโอเคตามนั้นหรือเปล่าเนี่ยทางด้านของคุณอนุทินบอกว่ามันก็ในระดับหนึ่งทีนี้นักข่าวถามว่าแล้วจะได้กระทรวงเดิมหรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าก็อยู่ที่เงื่อนไขกับพรรคอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะแต่เท่าที่คุยกันในระดับหนึ่งเชื่อว่าพรรคแกนนำและผู้บริหารพรรคเพื่อไทยน่าจะมีทางออกที่ดีที่จะทำให้พรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหาใดๆในการร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่นานนี้เมื่อวานนี้นักข่าวถามเลยมองว่าวันนี้การโหวตนายกจะเป็นไปอย่างราบรื่นหรือเปล่าฟังคำตอบจากคุณอนุทินค่ะก็เท่าที่คุยกับทางพรรคแกนนำแล้วก็พรรคร่วมอื่นๆก็คิดว่าน่าจะราบรื่นนะครับก็มีทุกคนก็มีความมั่นใจรวมถึงเสียงสว.ด้วยใช่ไหมราบรื่นต้องราบรื่นหมดราบรื่นเฉพาะสภาล่างอย่างเดียวก็มันก็ไม่พอนะครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นอยู่แล้วว่ามีอยู่314หรือ315เสียงใช่ไหมก็ยังขาดอยู่เท่าไหร่61แต่ว่าก็น่าจะมีการผมก็มั่นใจว่ามาถึงจุดนี้สิ่งที่สมาชิกวุฒิสภามีความกังวลเช่นเรื่อง112มันก็ไม่มีแล้วนะครับเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไม่มีแล้วเรื่องพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ในรัฐบาลก็ไม่มีแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วมั้งนี่นะคะเชื่อว่าวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าพูดได้หรือเปล่าว่ารัฐบาลชุดใหม่เป็นรัฐบาลเหมือนสลายสีเสื้อการเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเดี๋ยววันนี้คุณทักษิณก็จะเดินทางกลับประเทศไทยคุณอนุทินตอบคำถามไว้อย่างน่าสนใจนะบอกว่าอย่าเอาไปผูกกันเพราะว่าการรวมของ11พรรคการเมืองถ้าจะมองแบบในแง่ดีพรรคเหล่านี้เคยมีการทำงานอยู่คนละฝ่ายเมื่อมีความจำเป็นต้องมาร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติความแตกแยกความขัดแย้งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายการทุจริตคดโกงอะไรในเรื่องความคิดทางการเมืองที่คิดว่าชาตินี้เนี่ยจะไม่เผาผีกันแล้วก็อาจจะทำให้ความรู้สึกเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันก็
็น่าจะเกิดขึ้นได้ทุกคนทำตามหน้าที่และบทบาทนะคะเมื่อตรวจสอบก็ตรวจสอบอย่างเต็มที่ตอนทำงานก็ทำเต็มที่แต่ย้ำว่าต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ทำอะไรด้วยเจตนาที่ทุจริตไม่สุจริตการทำงานก็ทำเพื่อบ้านเมืองแล้วคุณอนุทินพูดถึงการกลับไทยของคุณทักษิณด้วยบอกว่าท่านคงมีความพร้อมแล้วก็มั่นใจว่าจะได้รับความยุติธรรมเข้ามาตามขั้นตอนกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบต่างๆซึ่งกระทรวงยุติธรรมก็จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่พรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งในแถลงการของพรรคเพื่อไทยกับพรรคอื่นๆที่มาร่วมรัฐบาล11พรรคระบุเอาไว้ว่ารวมไทยสร้างชาติได้4เก้าอี้2รัฐมนตรีว่าการ2รัฐมนตรีช่วยทีนี้ก็มีการไปถามหัวหน้าพรรคอย่างคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วมีการจัดสรรตัวบุคคลไว้หรือยังใครจะไปนั่งเก้าอี้ไหนอย่างไรเพราะเห็นว่าเอ๊ะในพรรครวมไทยสร้างชาติดูเหมือนจะมีกลุ่มต่างๆโควต้าสัดส่วนต่างๆรายภาคไหมมีกลุ่มอะไรไหมทางคุณพีรพันธ์ก็เลยบอกไม่มีฮะไม่มีการแบ่งโควต้าสัดส่วนตามรายภาคหรือกลุ่มการพูดคุยเนี่ยทราบเพียงแต่จำนวนแต่ไม่ยังไม่ทราบว่าได้ตำแหน่งกระทรวงไหนขณะนี้เองแต่ละพรรคก็ยังไม่ทราบรายละเอียดรวมไปถึงพรรคเองก็ยังไม่ได้มีการแจ้งว่าอยากได้กระทรวงไหนเนื่องจากกระทรวงใดก็ได้ในขณะเดียวกันนักข่าวถามคุณพีรพันธ์เกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมคุณพีรพันธ์อาจจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคุณพีรพันธ์นี่ถึงกับร้องอุทานคำว่าอุ๊ยออกมาเลยนะฮะแล้วก็หัวเราะเลยบอกเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะแล้วพอผู้สื่อข่าวถามไล่หลังว่าแล้วตำแหน่งกระทรวงพลังงานล่ะคุณพีรพันธ์ไม่ได้ตอบแล้วก็เดินขึ้นไปห้องประชุมคือเมื่อวานนี้มีการประชุมส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติก็เปิดเผยภายหลังการประชุมส.ส.พรรคบอกว่าเรื่องการแบ่งตำแหน่งรัฐมนตรีจำนวน4เก้าอี้เนี่ยทางพรรครวมไทยสร้างชาติเองถามว่ามีการพูดคุยกันไหมบอกว่าที่ประชุมยังไม่ได้มีการพูดคุยรวมถึงการพิจารณาบุคคลของพรรคที่จะไปดำรงตำแหน่งก็ไม่มีการพูดคุยเช่นกันใครจะเป็นผู้รับตำแหน่งเป็นเรื่องกรรมการบริหารพรรคต้องหารือกันหลังโหวตนายกอาจจะเพิ่มหรือลดตำแหน่งก็ไม่ทราบได้ในการโหวตนายกวันนี้ก็อยากจะให้เป็นไปโดยความราบรื่นส่วนคำถามที่ว่าหัวหน้าพรรคจำเป็นต้องได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คุณอัครเดชก็บอกว่าตามธรรมเนียมก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคแต่แน่นอนว่าด้วยความเป็นพรรคการเมืองก็อยากให้หัวหน้าพรรคซึ่งก็คือคุณพีรพันธ์เข้าไปเป็นรัฐมนตรีและเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองก็อยากให้หัวหน้าพรรคไปร่วมคณะรัฐมนตรีครับมาดูอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่หลายคนก็จับตาเหมือนกันว่าจะมีท่าทีการโหวตนายกออกมาอย่างไรนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมส.ส.เพื่อหาคำตอบเนี่ยนะคะปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมีมติออกมาชัดเจนสำหรับประชาธิปัตย์ว่าการโหวตนายกในวันนี้จะโหวตงดออกเสียงนะคะแต่คุณผู้ชมในบรรดาส.ส.ที่งดออกเสียงมีอยู่4เสียงที่เป็นส.ส.รุ่นใหญ่ที่บอกชัดเลยว่าขอลงมติไม่เห็นชอบแต่ก่อนอื่นพาไปฟังกันก่อนค่ะคุณสุณัฐชาโลสถาพรพิพิธบอกมติผลประชุมเมื่อวานนี้ค่ะสมาชิกสภาผู้ซึ่งที่ประชุมประชาธิปัตย์นะคะก็รับทราบหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลได้มีการแถลงข่าวการทราบว่าจำนวน11พรรคการเมืองแล้วก็รวมกันได้314เสียงนะคะพรรคประชาธิปัตย์เองค่ะก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวจากพรรคแกนนำนะคะมาถกเถียงกันในที่ประชุมก็ทราบว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลโดยจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนั่นก็คือท่านเศรษฐาทวีสินในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งที่ประชุมประชาธิปัตย์ค่ะมีมติส่วนใหญ่งดออกเสียงในการโหวตในวันพรุ่งนี้ในที่ประชุมเมื่อวานนี้ค่ะมีการถกเถียงกันนะคะว่าจะลงมติไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงในการโหวตให้กับคุณเศรษฐาเพราะว่าชัดเจนว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าส.ส.ควรจะลงมติงดออกเสียงแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่มี4เสียงส.ส.รุ่นใหญ่ที่ขอลงมติไปในทิศทางเดียวกัน4คนนั่นก็คือไม่เห็นชอบนะคะเช็ครายชื่อ4รายชื่อที่ตั้งใจจะลงไม่เห็นชอบในการโหวตนายกให้กับพรรคเพื่อไทยวันนี้1ก็คือคุณชวนหลีกภัยนะคะขออนุญาตที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบเพราะการต่อสู้ของประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยในอดีตที่ผ่านมาต่อสู้เรื่องทุจริตมาตลอด
ซึ่งภาพค่อนข้างชัดเจนตัดสินใจขอลงมติไม่เห็นชอบในที่ประชุมแล้วก็ยังมีชื่อของคุณบัญญัติบรรทัดฐานที่ขอลงมติไม่เห็นชอบด้วยให้เหตุผลว่าจะเทียบเคียงกับกรณีของคุณพิธาของพรรคก้าวไกลที่พรรคมีมติงดออกเสียงไม่ได้เพราะว่าครั้งนี้คุณเศรษฐาถูกสังคมเคลือบแคลงจากกรณีของคุณชูวิทย์ที่ออกมาแฉแต่ในมุมของคุณบัญญัติบอกว่าคุณเศรษฐายังตอบสังคมไม่ได้ถึงแม้คุณเศรษฐาจะได้รับการโหวตเป็นนายกแต่เชื่อมาตลอดว่าไม่รอดนะคะเพราะอาจจะถูกตรวจสอบหนักขึ้นส่วนอีกหนึ่งคนที่บอกเลยว่าขอลงมติไม่เห็นชอบด้วยนั่นก็คือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะโดยบอกนะคะว่าเที่ยวนี้อนุโลมส.ส.ไม่ต้องโหวตเหมือนกันไหนๆจะเป็นฝ่ายค้านกันแล้วประชาธิปัตย์นำร่องไปก่อนเลยและเสียงสุดท้ายที่ตั้งใจลงมติไม่เห็นชอบให้กับคุณเศรษฐานั่นก็คือคุณสันเพชรบุญยมณีส.ส.สงขลาที่ลงมติไปในทิศทางเดียวกัน4เสียงนะคะจับตาการโหวตวันนี้นะฮะของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ว่าจะเป็นไปตามรายงานข่าวหรือไม่ที่25ส.ส.มีเสียงแตกอยู่4ท่านด้วยกันเนี่ยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่พรรคการเมืองซึ่งก็น่าจะกลายไปเป็นฝ่ายค้านนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยไล่เรียงกันเริ่มจากพรรคก้าวไกลนะครับเมื่อวานนี้เลขาธิการพรรคคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับของมติพรรคก้าวไกลว่าสรุปจะโหวตแบบไหนในวันนี้จะโหวตงดออกเสียงหรือจะโหวตไม่เห็นชอบคุณชัยธวัฒน์บอกแล้วฮะมติของส.ส.พรรคก้าวไกลจะโหวตไม่เห็นชอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยมีเหตุผล3ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อแรกนะครับได้มีการรวมเอาพรรคที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารได้แก่พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐมาเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเราถือว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ประการที่2การโหวตไม่เห็นชอบให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่พิจารณาจากคุณสมบัติแต่เป็นการยืนยันในจุดยืนและคำมั่นสัญญาที่พรรคก้าวไกลได้มีไว้ให้กับประชาชนก็คือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเหตุผลประการที่3ก็คือว่าเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่การพยายามที่จะลดเงื่อนไขความขัดแย้งแต่เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นอยู่นี้ถือว่าเป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนี่นะฮะนี่คือท่าทีของพรรคก้าวไกลทางนักข่าวก็ถามคุณชัยธวัฒน์ว่าถ้าเกิดโหวตไม่เห็นชอบไปแล้วนี่จะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยได้อีกไหมคุณชัยธวัฒน์ก็บอกการมีมติแบบนี้เป็นไปตามหลักการและจุดยืนที่ให้ไว้กับประชาชนเคารพผลของการเลือกตั้งส่วนการทำงานในสภาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเชื่อว่าเมื่อเอาเหตุผลสาระเป็นตัวตั้งสิ่งไหนที่พรรคก้าวไกลเสนอสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์กับประชาชนก็คิดว่าสามารถร่วมงานกันได้หากอนาคตก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วรัฐบาลเสนอกฎหมายอะไรก็ตามที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนก้าวไกลก็พร้อมที่จะเห็นชอบด้วยอยู่แล้วแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบไปด้วยกันทุกเรื่องขึ้นอยู่กับเหตุและผลมากกว่านี่ก็คือท่าทีของพรรคก้าวไกลในขณะที่พอถามว่าเอ๊ะแล้วตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านกับรองประธานสภาตัดสินใจหรือยังพรรคก้าวไกลบอกยังไงคุณชัยธวัฒน์ก็บอกคงต้องมีการพิจารณากันอีกทีหลังจากโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีแล้วส่วนการโหวตวันนี้คุณเศรษฐาจะผ่านหรือไม่ผ่านคุณชัยธวัฒน์ย้ำไม่มีอะไรแน่นอนครับทีนี้พามาดูความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งคนนะคะอดีตผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวใน Facebook หลังจากที่พรรคเพื่อไทยประกาศจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ11พรรค314เสียงปรากฏว่าอาจารย์ปิยบุตรบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมจี้ไปที่ก้าวไกลเลยว่าอยากให้ก้าวไกลเนี่ยประกาศเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวสักทีเนี่ยนะคะโดยเจ้าตัวระบุเลยบอกว่าอยากฟังการแถลงของก้าวไกลนับตั้งแต่ส่งไม้การจัดตั้งรัฐบาลให้เพื่อไทยมาจนถึงวันที่เพื่อไทยและพรรคต่างๆร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลยืนยันเด่นชัดในประโยคแรกของแถลงการว่าร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีการแก้ไขมาตรา112ไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมด้วยสถานการณ์ชัดยิ่งกว่าชัดชัดเจนไม่รู้จะชัดอย่างไรแต่เราก็ยังไม่เห็นพรรคก้าวไกลแถลงประกาศแบบทางการอลังการแสดงจุดยืนชัดเจนตรงไปตรงมาทนงองอาจ
ร้อมสู้รบกับทุกสถานการณ์นับจากนี้เป็นต้นไปเลยไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการยอมรับสถานะฝ่ายค้านและจะใช้เสียงส.ส.151คน14กว่าล้านเสียงในการเดินหน้าต่อสู้ตามแนวทางของตนไม่มีข้อความการสื่อสารอย่างเป็นทางการออกจากก้าวไกลหรือคณะผู้นำของก้าวไกลในลักษณะปลุกใจปลุกเร้าให้กับสมาชิกพรรคผู้สนับสนุนและประชาชนเลยถึงตอนนี้ต้องเลิกหวังเรื่องโอกาสจะกลับมาจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าอย่างทรนงเป็นตัวแทนของพลังใหม่ดีกว่าอันนี้เป็นท่าทีของคุณปิยบุตรที่มีออกมาจี้ให้ก้าวไกลประกาศเป็นฝ่ายค้านชัดๆเลยเนี่ยนะคะไปต่อกันที่พรรคไทยสร้างไทยนะครับซึ่งมีส.ส.6เสียงก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีมติในการโหวตงดออกเสียงกับแคนดิเดตนายกที่จะมีการเสนอให้สภาโหวตกันในวันนี้นะครับโดยนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเปิดเผยว่าพรรคไทยสร้างไทยขอยืนยันและแสดงความชัดเจนอีกครั้งว่าจะไม่มีการสลับขั้วย้ายฝั่งและจะงดออกเสียงนะฮะไม่โหวตสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วและไม่เป็นที่เหยียบยืนให้กับเผด็จการอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะยุติการสืบทอดอำนาจของสองลุงอย่างถาวรทางนาวากาศเอกอนุดิษฐ์ยังพูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาด้วยว่าพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพยายามทาบทามส.ส.ของไทยสร้างไทยไปช่วยโหวตหนุนแคนดิเดตนายกที่น่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินนาวากาศเอกอนุดิษฐ์บอกนะฮะจากข้อมูลและกระแสข่าวที่ออกมายอมรับว่าได้รับข้อมูลข่าวสารในลักษณะเช่นนั้นจริงสอดคล้องกับคำพูดของรองหัวหน้าพรรคแกนนำบางคนที่เคยให้ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าอาจมีส.ส.บางคนจากบางพรรคยกมือสนับสนุนสวนมติพรรคโดยถือเป็นเอกสิทธิ์ซึ่งการกระทำดังกล่าวทางนาวากาศเอกอนุดิษฐ์ใช้คำนี้เลยนะฮะถือว่าเสียมารยาทและเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างน่าเกลียดตัวเองไม่เชื่อว่าจะมีการซื้องูเห่ากันตั้งแต่การลงมติเลือกนายกแต่หากมีความพยายามในลักษณะดังกล่าวขอเรียกร้องให้ล้มเลิกพฤติกรรมนี้ทันทีเพราะนอกจากจะเป็นการทำการเมืองแบบล้าหลังแล้วยังเป็นการทำลายเจตจำนงและความต้องการของประชาชนเพียงเพื่อให้แคนดิเดตของตัวเองขึ้นเป็นนายกโดยไม่สนวิธีการและความถูกต้องใดๆซึ่งในท้ายที่สุดก็คือการทำร้ายประเทศและใช้การเมืองแสวงประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกของเท่านั้นครับอีกหนึ่งพรรคที่มี1เสียงนะคะแต่ก็ยืนยันในจุดยืนมาตลอดไม่ไปกับเพื่อไทยอยู่เป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศออกมาชัดเจนจากพรรคนี้พรรคเป็นธรรมมีโพสต์ออกมาใน Facebook นะคะย้ำชัดเลยว่ามติพรรคเป็นธรรมโหวตไม่เห็นชอบให้กับรัฐบาลข้ามขั้วที่มีพรรคสืบทอดอำนาจโดยระบุในโพสต์บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคทหารจำแรงซึ่งถูกสร้างมาเพื่อการสืบทอดอำนาจของเผด็จการร่วมอยู่ประชาชนแสดงออกผ่านการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายว่าไม่ต้องการให้พรรคสืบทอดอำนาจบริหารประเทศต่อไปรัฐบาลที่ตั้งขึ้นโดยมีพรรคการเมืองเหล่านี้ร่วมอยู่ด้วยจึงเป็นรัฐบาลที่ขัดต่อเจตนารมณ์ประชาชนทิ้งท้ายโพสต์นี้บอกว่าพรรคเป็นธรรมขอยืนเคียงข้างประชาชนทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนด้วยการโหวตไม่เห็นชอบกับรัฐบาลข้ามขั้วที่มีพรรคการเมืองสืบทอดอำนาจร่วมอยู่ในรัฐบาลนั้นเพื่อยืนยันในหลักการประชาธิปไตยและเคารพเสียงของประชาชนค่ะเช็คเสียงส.ส.กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเช็คเสียงส.ว.กันบ้างนะครับมีทั้งคนที่ออกมามั่นอกมั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยส.ว.น่าจะโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาเกินร้อยไม่ว่าจะเป็นสว.วันชัยรวมไปถึงสว.กิติศักดิ์ที่ตัวเองก็ย้ำว่าไม่โหวตให้คุณเศรษฐาแล้วก็เชื่อว่าคุณเศรษฐาจะโหวตไม่ผ่านแต่ในท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ยอมรับเลยนะว่าตัวเองหน้าแตกจะมีสส.โหวตให้คุณเศรษฐานับร้อยในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าฝั่งสว.สายบิ๊กตู่น่าจะพร้อมใจกันสนับสนุนคุณเศรษฐาแต่สายบิ๊กป้อมเนี่ยอาจจะมีเสียงแตกกันอยู่แล้วก็มีรายงานอีกว่าณขณะนี้ยังคงมีการเดินเกมล้มคุณเศรษฐาอยู่สว.เองอาจจะต้องรอถึงนาทีสุดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเช้าครับกลับมาช่วงนี้มาเช็คเสียงสว.กันหน่อยว่ามีท่าทีอย่างไรในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่น่าจะมีการเสนอชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกเนี่ยนะครับปรากฏว่าสว.บางท่านนี่ถึงกับมั่นอกมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่ 50-60 เสียงจะผ่านโหวตให้กับคุณเศรษฐาแต่จะมีสว.โหวตให้กับคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นร้อยเสียงนั่นก็คือสว.ท่านนี้สว.วันชัยศรสิริลองไปฟังเสียงสว.วันชัยครับเป็นไปตามหลักการเป็นไปตามแนวความคิดเห็นคน250จะให้เห็นเหมือนกันนี่คงเป็นไปไม่ได้ครับแต่เสียงส่วนใหญ่
นะฮะจะโหวตให้แล้วก็สนับสนุนในระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนเสียงข้างมากครับส่วนกรณีที่มีสว.บางส่วนไม่พอใจคุณสมบัติของคุณเศรษฐาหรือว่ายังคงมีการตั้งคำถามทางสว.วันชัยก็บอกมองเป็นเรื่องปกติครับเหมือนกรณีคุณพิธาที่ก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทั้งในส.ส.และสว.ซึ่งก็จะมีคนอภิปรายมากและเชื่อว่าจะมีสว.โหวตให้เป็นร้อยครับเช็คกันต่อค่ะเช็คเสียงสว.ท่านนี้ค่ะสว.เสรีสุวรรณพานนท์นะคะเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามถึงเรื่องของทิศทางการโหวตนายกที่จะมีขึ้นในวันนี้นี่แหละปรากฏว่าจนถึงเมื่อวานสว.เสรีบอกเลยยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะว่าจะลงมติไปในทิศทางใดเพราะว่าจะต้องรอดูเหตุผลแล้วก็ข้อมูลต่างๆด้วยในมุมของสว.เสรีที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยเจ้าตัวบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตัวคุณเศรษฐาควรจะมาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ตอบข้อซักถามต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเพราะว่าแม้ข้อบังคับการประชุมจะไม่ได้ระบุเอาไว้เนี่ยนะคะแต่ประธานสภาก็สามารถอนุญาตให้คุณเศรษฐาเข้ามาชี้แจงได้แต่ในเมื่อพรรคเพื่อไทยจะไม่ให้คุณเศรษฐามาชี้แจงและคุณเศรษฐาก็ไม่ประสงค์ที่จะมาชี้แจงในมุมของสว.เสรีบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณเศรษฐาแต่เจ้าตัวยอมรับเลยจากการที่มีกระแสมีข้อร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณเศรษฐามันมีผลต่อการตัดสินใจของสว.ด้วยนะคะกังวลอย่าไปเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ พฤติกรรมก่อนหน้าที่จะได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามถึงบุคคลที่เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็คงต้องดูเรื่องที่ผ่านมานะครับไม่เฉพาะเรื่องนี้ก็คงดูหลายๆเรื่องจริงๆช่วงนี้มันก็คงเป็นความเห็นที่หลากหลายนะครับหลายคนก็อาจจะดูจากข้อมูลที่ตัวเองได้รับมาในการจะตัดสินใจเนี่ยมันก็ต้องดูวันประชุมสุดท้ายแล้วจะส่งชื่อใครแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคุณเศรษฐาอยู่แล้วล่ะนะว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในรัฐบาลชุดนี้จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด1หมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมสว.ก็ยึดหลักในเรื่องเหล่านี้ไม่เห็นชอบคุณพิธาโดยเรื่องเหล่านี้มาแล้วนะครับเพราะที่พูดออกมาเนี่ยว่าจะไปตั้งสสร.และทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันกลายเป็นเสนอว่าทำทั้งฉบับมีการเลือกสสร.ขึ้นมาจริงเนี่ยนะฮะมันก็เห็นอยู่แล้วว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนที่จะเข้ามาทำรัฐธรรมนูญตามคำให้สัมภาษณ์ของสว.เสรีกังวลอยู่หลักๆ2ประเด็นนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่กังวลเรื่องนี้ด้วยเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าจะเป็นการแก้ทั้งฉบับหรือเปล่าแล้วกลัวว่าอาจจะไปกระทบต่อสถาบันองค์กรความมั่นคงของประเทศได้แต่ย้ำว่าการตัดสินใจของสว.จะต้องห้ามแตะต้องการแก้ไขหมวด1รูปแบบรัฐและหมวด2สถาบันพระมหากษัตริย์รวมไปถึงอีก1ประเด็นที่กังวลที่บอกชัดเจนนั่นก็คือเรื่องคุณสมบัติของคุณเศรษฐานั่นแหละค่ะข้อกังวลของสว.เสรีก็คล้ายกับข้อกังวลของสว.สมชายแสวงการนะครับนั่นก็คือประเด็นของรัฐธรรมนูญที่สว.สมชายก็มองว่าสามารถแก้ไขรายมาตรานะฮะประหยัดเงินด้วยไม่จำเป็นต้องไปทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่สามารถแก้ไขโดยใช้ผลการศึกษาของกรรมาธิการทั้งจากฝั่งสส.และสว.โดยไม่ต้องตั้งสสร.มาร่างที่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครมาจากไหนครับผมก็เสนอเลยนะครับว่าถ้าอยากให้การโหวตเนี่ยเป็นไปได้โดยการผ่านโดยความเห็นชอบก็ไม่จำเป็นต้องไปแถลงว่าจะต้องเป็นวาระแห่งชาติวาระแรกในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่อันนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของคนอื่นนะครับแต่ผมเห็นว่าการล้มรัฐธรรมนูญแล้วร่างใหม่เนี่ยโดยไม่มีกรอบอันตรายมากมาตราต่างๆไม่ว่าจะเขียนไว้อย่างไรเนี่ยจะถูกยกเลิกหมดเขียนขึ้นมาใหม่มาตรา112ที่ไปกังวลกันเนี่ยเจอแค่ตัดมาตรา6มาตราเดียวเนี่ยใหญ่กว่ามาตรา112เป็นร้อยเท่ามาตราอื่นๆในพรบประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้กับคณะกรรมการองค์กรอิสระอาจถูกเซตซีโร่หรือหายไปหมดนะครับมาตราเรื่องปฏิรูปอาจจะยกเลิกไปก็ได้แต่ถ้าบอกว่าจะเขียนขึ้นมาแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมว่าเนี่ยคำถามว่าจะเขียนมาใหม่ทำไมในเมื่อรัฐธรรมนูญมันแก้ไขได้นี่นะฮะสว.สมชายก็บอกว่าตั้งหลักเกณฑ์ไว้4ข้อนะครับในแง่ของการโหวตแคนดิเดตนายกก็คือซื่อสัตย์สุจริตมีวิสัยทัศน์รอบรู้สร้างแรงบันดาลใจถ้าตกข้อใดข้อหนึ่งก็จะไม่โหวตให้แต่ถ้าตอบได้และปฏิเสธข้อกล่าวหาชี้แจงเรื่องที่คุณชูวิทย์ออกมากล่าวหาได้ก็สามารถที่จะพิจารณาในการโหวตหรือไม่โหวตให้นะฮะคือถ้าตอบได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่กรณีที่คุณชูวิทย์เองออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยคือเห็นสว.สมชายก็บอกนะว่าที่เห็นตามเอกสารก็ยังไม่เป็นคำอธิบายที่ชัดเจนโดยเรื่องนี้เนี่ยก็กระทบไปถึงในอนาคตผู้นำจะต้องไม่ช่อราชบังหลวง
ถ้าชี้แจงได้ก็เชื่อว่าสวก็ให้ผ่านแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้สวก็ไม่ให้ผ่านอันนี้เป็นคุณสมบัติของตัวบุคคลในรัฐธรรมนูญมาตรา272ให้สว.ดูองค์ประกอบอื่นด้วยครับสว.อีกหนึ่งท่านที่มีจุดยืนคล้ายๆกันเลยกับสว.สมชายค่ะนั่นก็คือสว.ดีเรกฤทธิ์เจนกรองธรรมนะคะเมื่อวานนี้ยอมรับกับผู้สื่อข่าวเลยบอกว่ากังวลเหมือนกันเรื่องของการโหวตให้กับคุณเศรษฐาเนี่ยคือเจ้าตัวแนะนำแบบนี้เลยนะคะบอกว่าคุณเศรษฐากับพรรคเพื่อไทยควรจะมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นต่อสภาเพื่อความชัดเจนและความสง่างามทั้งเรื่องคุณสมบัติต่างๆแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประเด็นเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตด้วยแล้วก็เรียกร้องให้ตัวคุณเศรษฐากับพรรคเพื่อไทยชี้แจงอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญค่ะนั่นก็คือว่าก็ถ้าถามว่าถ้าพรุ่งนี้เกิดเป็นคุณเศรษฐาได้รับการเสนอชื่อเนี่ยก็เข้าองค์ประกอบเลยครับก็เป็นข้อกังวลเลยครับว่าจำเป็นจะต้องทำความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนที่เราจะมีมตินะครับซึ่งทางคุณเศรษฐาพรรคเพื่อไทยนะเองก็สามารถที่จะชี้แจงนะประกอบหลักฐานนะชี้แจงทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพี่น้องประชาชนได้นะเพื่อจะได้เกิดความเป็นธรรมที่ได้แก้ข้อกล่าวหาให้เกิดความชัดเจนแล้วก็เกิดความสง่างามในการที่จะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสว.ดิเรกฤทธิ์ก็ย้ำนะคะว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นประโยชน์ได้เสียที่พรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคร่วมเนี่ยสามารถทำหนังสือถึงประธานสภาเพื่อให้คุณเศรษฐามาชี้แจงได้หรือว่าถ้าเกิดส.ส.ของเพื่อไทยจะชี้แจงแทนก็ถือว่าเป็นประโยชน์ได้เสียของผู้ถูกเสนอชื่ออยากให้คำนึงถึงความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะคะทีนี้มาดูสว.อีกหนึ่งท่านที่มีความเห็นน่าสนใจนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยฟันธงเลยว่าคุณเศรษฐาจะไม่ผ่านการโหวตในวันนี้แต่กลายเป็นว่าตอนหลังเนี่ยออกมายอมรับว่าตัวเองหน้าแตกและอาจจะมีสว.เป็นร้อยโหวตให้กับคุณเศรษฐานั่นก็คือสว.กิตติศักดิ์รัตนวราหะนะครับสว.กิตติศักดิ์เนี่ยตอนแรกให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ก่อนบอกว่าตัวเองจะไม่โหวตให้กับคุณเศรษฐาแน่นอนและฟันธงเลยว่าคุณเศรษฐาจะไม่ผ่านการโหวตครับนะกิตติศักดิ์ก็ใจอ่อนเพราะว่าตรงไปตรงมาอยู่แล้วดูจากสภาพในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของคุณเศรษฐาแล้วเนี่ยฟันธงว่าไม่ผ่านนะครับแล้วก็กิตติศักดิ์ไม่โหวตให้เศรษฐานะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมก็คือว่าถ้าหากว่าเขารวมจัดตั้งรัฐบาลกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมองว่าเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยแม้กิตติศักดิ์หนึ่งเสียงเนี่ยไม่โหวตให้คุณเศรษฐาส่วนท่านอื่นๆเนี่ยก็คอยดูพวกนี้แล้วกันครับนี่คือตอนแรกที่สว.กิตติศักดิ์ให้สัมภาษณ์นะฮะแต่ล่าสุดปรากฏสว.กิตติศักดิ์ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้บอกเลยนะบอกว่าสัญญาณล่าสุดของสว.ชัดเจนแล้วว่าจะมีสว.เกินร้อยเสียงโหวตสนับสนุนให้คุณเศรษฐาเป็นนายกในวันนี้เป็นที่แน่นอนหลังจากที่พรรคร่วมรัฐบาลสามารถตกลงโควต้ารัฐมนตรีได้เป็นที่น่าพอใจกันในระดับหนึ่งสว.กิตติศักดิ์บอกนะครับส่วนตัวยอมรับว่าหน้าแตกที่คิดว่าคุณเศรษฐาจะไม่ผ่านเสียงโหวตแต่ยังยืนยันในหลักการว่าตัวเองจะไม่โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกเพราะยังข้องใจเรื่องคุณสมบัติความโปร่งใสที่มีการถูกกล่าวหาแล้วคุณเศรษฐายังชี้แจงไม่ชัดเจนแต่ก็ถือเป็นสีสันประชาธิปไตยที่จะให้สว.เห็นพ้องไปในทางเดียวกันทั้งหมดไม่ได้ครับสว.อีกหนึ่งกลุ่มที่หลายคนจับตาเหมือนกันว่าจะไปร่วมโหวตนายกด้วยหรือเปล่านั่นก็คือสว.ที่เป็นผบ.เหล่าทัพนะคะเพราะว่าการโหวตนายกครั้งที่ผ่านๆมาหลายๆท่านติดภารกิจค่ะแต่ว่ามีรายงานข่าวเข้ามาคุณผู้ชมว่าการโหวตนายกครั้งที่3รอบนี้บรรดาสว.ที่เป็นผบ.เหล่าทัพจะเข้าร่วมการโหวตทั้งหมดเข้าร่วมการประชุมสภาทั้งหมดเลยนะคะอย่างฝากฝั่งของพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะในฐานะผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็ตอบชัดกับผู้สื่อข่าวเลยนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้ทางสภาจะมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปแต่ยืนยันอย่างเดียวเลยว่าจะไปร่วมประชุมแน่นอนค่ะเลือกนายกสเปคผ่านไหมคะดูรายชื่อที่มาก็ต้องไปดูในวันพรุ่งนี้นะครับว่าทางสภาจะมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างในขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปแต่จะไปร่วมประชุมยืนยันว่าไปร่วมประชุมแต่โหวตไปในทิศทางไหนก็ยังไม่ได้ตอบชัดเจนนะคะสำหรับพลเรือเอกเชิงชายค่ะแต่สว.ท่านนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าน่าจะโหวตให้กับคุณเศรษฐานั่นก็คือเสอู้พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชที่ถามว่าส่วนตัวของเสอู้เอง
จะโหวตอย่างไรถ้าเป็นชื่อคุณเศรษฐาเสอู้เนี่ยบอกกับนักข่าวนะบอกว่าวันนี้มีความเป็นไปได้ 90% ฮะสูงเลยทีเดียวนะฮะ 90% ที่จะโหวตเห็นชอบคุณเศรษฐาเป็นนายกแล้วก็บอกแบบนี้ว่าสูตรการจัดรัฐบาลครั้งนี้เหมาะสมที่สุดในเวลานี้เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยการที่มีพรรคสองลุงที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเสอู้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลก็มีความกลมกลืนแล้วก็กึ่งเป็นรัฐบาลแห่งชาติด้วยส่วนกรณีคุณเศรษฐาทวีสินถูกคุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงข้อมูลออกมากล่าวหาเรื่องต่างๆทางเสอู้ก็บอกก็ต้องมีคำชี้แจงแต่ว่าสว.เองก็จะต้องคำนึงให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแยกสว.2กลุ่มหลักๆที่มีการจับตากันก่อนหน้านี้คือสว.ที่เขาขนานนามกันว่าเป็นสายของสองลุงนะฮะสว.สายลุงตู่สว.สายลุงป้อมวันนี้เนี่ยจะมีทิศทางการโหวตอย่างไรรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าสว.สายของบิ๊กตู่น่าจะเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันคือน่าจะเห็นชอบคุณเศรษฐาในขณะที่สว.สายบิ๊กป้อมเนี่ยล่าสุดรายงานข่าวระบุนะฮะว่าอาจจะยังคงมีเสียงแตกกันอยู่รายงานข่าวบอกแบบนี้ครับว่าสว.ในปีกของบิ๊กตู่ที่มีอยู่ประมาณ120ถึง150เสียงพร้อมจะโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาเนื่องจากพอใจในโควต้ารัฐมนตรีที่พรรครวมไทยสร้างชาติได้รับ4ที่นั่งขณะเดียวกันการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีเองกลายเป็นว่าสร้างความไม่พอใจตามรายงานข่าวนะฮะบอกว่าสร้างความไม่พอใจให้กับพลเอกประวิตรที่มีส.ส.พลังประชารัฐ40เสียงแต่ได้โควต้าเท่ากับรวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส.น้อยกว่า4ที่นั่งแล้วก็ไม่ตรงกับข้อตกลงที่เคยรับปากกับพลังประชารัฐว่าจะได้โควต้ารัฐมนตรี5ที่นั่งดังนั้นในการโหวตวันนี้ก็เลยมีรายงานข่าวว่าสว.ในซีกของพลเอกประวิตรอาจจะโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาไม่เต็ม 100% ส่วนหนึ่งอาจจะโหวตงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบบางคนอาจจะโหวตเห็นชอบเพราะกังวลว่าสังคมจะตั้งคำถามว่าทำไมไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยทั้งที่พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีพรรคก้าวไกลแล้วอย่างไรก็ตามเสียงสว.ในซีกพลเอกประยุทธ์ที่ตามรายงานระบุว่ามีกว่า120ถึง150เสียงก็น่าจะเพียงพอแล้วในการสนับสนุนให้คุณเศรษฐาได้เป็นนายกในวันนี้ครับจนถึงวินาทีนี้หลายๆคนอยากรู้นะคะว่าทิศทางการโหวตของสว.แต่ละคนจะเป็นยังไงคุณผู้ชม Nation TV เนี่ยเช็คจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะคะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับสว.ท่านนี้ที่ว่ากันว่าเป็นสว.ผู้คุมเสียงถึงสถานการณ์การโหวตนายกนี่แหละของบรรดาเสียงสว.ว่าเป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยนะคะโดยตอนนี้ทางด้านของสว.ที่ว่ากันว่าเป็นสว.ผู้คุมเสียงบอกเลยฝุ่นตลบทีเดียวมีการเดินเกมส่งคนมาล็อบบี้ทั้งสองด้านเลยนะคุณปิงคุณผู้ชมด้านนึงเนี่ยก็คือให้สนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะในช่วงวัน2วันนี้ก็มีคนมาล็อบบี้สว.ให้โหวตคว่ำคุณเศรษฐาไปเลยเป็น2ด้านที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงปัญหาก็คือมีการอ้างเหตุผลที่ยากจะปฏิเสธแต่ยังไม่ยอมบอกว่าใครส่งมาใครอยู่เบื้องหลังการเดินเกมคว่ำคุณเศรษฐาเกมนี้โดยสว.ผู้คุมเสียงบอกกับ Nation TV ค่ะว่าจากการเดินเกมจนสับสนทำให้เสียงสว.ไม่เป็นเอกภาพอย่างมากหลายคนเปรยว่าปิดสวิตช์ตัวเองเพราะว่าไม่รู้ว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จคาดว่าเช้าวันนี้จะมีความชัดเจนว่าสัญญาณจะเป็นแบบไหนกันแน่แต่ถ้าไม่มีอะไรชัดเจนก็น่าจะมีสว.จำนวนหนึ่งไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจับตากันจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องรอดูหน้างานกันจริงๆว่าสว.แต่ละท่านจะตัดสินใจโหวตอย่างไรนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นการกลับบ้านของคุณทักษิณในวันนี้กันนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวก็ออกมาทวีตล่าสุดยืนยันวันนี้ 9:00 นจะขออนุญาตกลับประเทศไทยในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ที่สนามบินเนี่ยมีนักข่าวสังเกตเห็นคนนี้เดินทางมาดูความเรียบร้อยด้วยแล้วหลายคนตกใจเลยนั่นก็คือคุณเนวินชิดชอบช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับนับจากเวลานี้ไปอีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะเป็นเวลา 9:00 นเวลาตามที่คุณทักษิณเนี่ยประกาศเอาไว้ว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็การโพสต์ใน Twitter ล่าสุดเจ้าตัวใช้คำว่าขออนุญาตฮะขออนุญาตกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับเท่าที่เช็คตรวจสอบล่าสุดคุณทักษิณยังไม่ได้มีการโพสต์อะไรเพิ่มเติมนอกจากทวีตนี้ที่โพสต์เอาไว้ตามเวลาประเทศไทยเวลาประมาณ 16:40 นาทีของเมื่อวานนี้คุณทักษิณโพสต์เอาไว้แบบนี้นะฮะพรุ่งนี้ซึ่งก็หมายถึงวันนี้แล้วนะฮะ 9:00 นเช้า
ผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการยืนยันชัดเจนนะฮะของคุณทักษิณที่วันนี้เดี๋ยว9โมงเช้าจะกลับมายังประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะฮะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศล่าสุดสดๆมาฝากกันในขณะที่คุณอุ๊งอิ๊งเองเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวด้วยนะใช่แล้วค่ะมีความเคลื่อนไหวใน IG ส่วนตัวของคุณอุ๊งอิ๊งค่ะคุณผู้ชมโพสต์เป็นคลิปวิดีโอนะคะซึ่งคลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นภาพที่ถ่ายร่วมกันกับอดีตนายกทักษิณนะคะตั้งแต่คุณอุ๊งอิ๊งเด็กๆเลยจนกระทั่งเติบโตแล้วก็มีหลานคุณอุ๊งอิ๊งระบุด้วยนะคะระบุถึงคุณทักษิณบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันลูกจะไปรับพ่อที่สนามบินแล้วก็มีการทิ้งท้ายด้วยบอกว่าจะนอนหลับไหมคืนนี้อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณอุ๊งอิ๊งเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะขณะเดียวกันคุณทักษิณถ้าเกิดเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในเวลา9โมงเช้าที่สนามบินดอนเมืองหลังจากนั้นจะไปยังจุดไหนอย่างไรกันบ้างมีแผนคร่าวๆแบบนี้ท่านผู้ชมฮะว่าการเดินทางของคุณทักษิณพอมาถึงที่สนามบินดอนเมืองในเวลา9โมงเช้าปั๊บเนี่ยระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ญาติเข้าพบไม่เกิน5ถึง10นาทีครับเสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวเดินทางไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเส้นทางการเดินทางตามรายงานข่าวระบุว่าคุณทักษิณและคณะครับจะออกจากสนามบินดอนเมืองขึ้นทางด่วนโทเวเชื่อมต่อทางด่วนดินแดงลงยมราชเลี้ยวซ้ายเข้าหลานหลวงผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังศาลฎีกาสนามหลวงและภายหลังจากตม.นำตัวส่งศาลรายงานข่าวระบุว่าศาลจะไม่อ่านคำพิพากษาซ้ำทั้งหมดครับแต่จะแค่อ่านย่อทวนเพราะองค์คณะผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษารับหลังคดีเหล่านี้โดยชอบตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่แก้ไขใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเมื่ออ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะคุมตัวคุณทักษิณเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยจะมีตำรวจมาดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางจนเข้าสู่เรือนจำโดยจะใช้ทางออกจากศาลฎีกาสนามหลวงเข้าสู่ถนนราชดำเนินถนนหลานหลวงวิ่งตรงขึ้นทางด่วนยมราชแล้วไปลงทางด่วนตรงดินแดงต่อโทเวลงงามวงวานแล้วเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับจนถึงวินาทีนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าคุณทักษิณกลับประเทศไทยแน่ๆแล้วเมื่อวานนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านนี้ผบ.ตร.ค่ะคุณผู้ชมพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรเจ้าตัวยืนยันนะคะว่ามีการประสานมาเรียบร้อยนะคะในการรับตัวอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันนี้22สิงหาคมและเมื่อวานก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซักซ้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยค่ะก็ได้รับการประสานมานะครับว่าจะเดินทางมาแต่ว่าเราก็ความชัดเจนเรื่องเที่ยวบินอีกครั้งคือเรารู้ว่าเป็นมีรายชื่อผู้โดยสารปุ๊บเราก็สามารถทำได้เลยนะครับอันนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้ของวันพรุ่งนี้ไว้แล้วนะครับคือขั้นตอนก็ต้องเริ่มต้นก็เป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตม.ต่อเนื่องมาถึงเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรซึ่งหลังจากนั้นก็ต้องมีการที่จะต้องนำตัวไปนะครับไปที่ศาลอาญาหลังจากนั้นเพื่อศาลได้การพิจารณายืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายจริงแล้วก็หมายขังเราก็ต้องไปประสานงานกับทางส่งไปที่เรือนจำมีข่าวว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเดินทางมาส่งด้วยตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยถ้านายกยิ่งลักษณ์ปรากฏตัวนั่งบนเครื่องตรงนี้ตำรวจจะต้องดำเนินการอย่างไรครับคืออันนี้เรายังไม่ได้รับการประสานขนาดนั้นนะครับเราเป็นที่สเต็ปแล้วนะครับเพราะตำรวจเราจะไม่เราจะมารอรับตรงที่ตกหล่นตามข่าวด้านความรุนแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมครับก็ยังไม่มีแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทส่วนหลังถือว่าเราได้จะเกิดความปลอดภัยได้นะครับนี่นะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็ชี้แจงวิธีการหลังจากที่คุณทักษิณถึงสนามบินก็ต้องมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งตัวไปศาลฎีกาแล้วก็ส่งไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อควบคุมตัวไปยังเรือนจำนะคะคือยืนยันกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้เตรียมสถานที่เอาไว้หมดแล้วรวมไปถึงแผนการรองรับมวลชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจคุณทักษิณแล้วก็มีอีกหนึ่งกรณีที่นักข่าวเมื่อสักครู่ถามคุณยิ่งลักษณ์ล่ะถ้าเกิดปรากฏตัวเดินทางมาพร้อมกับอดีตนายกทักษิณจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะปรากฏว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกเลยว่ากรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยยังไม่ได้รับการประสานเรื่องของการเดินทางกลับมาพร้อมกับคุณทักษิณนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลขอให้ดำเนินการไปทีละขั้นตอนและยืนยันความพร้อมว่าตอนนี้ตำรวจพร้อมเต็มที่ในการปฏิบัติงานนะคะ
ในการดูแลการกลับมาประเทศไทยของคุณทักษิณทางผบตรมีการมอบหมายนะครับให้ทางผู้ช่วยผบตรพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์เป็นผู้ที่ดูแลในประเด็นนี้โดยตรงเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจโทประจวบก็ได้เดินทางไปตรวจความเรียบร้อย3จุดหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ศาลฎีกานะครับรวมไปถึงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและที่สนามบินดอนเมืองโดยพลตำรวจโทประจวบย้ำนะฮะว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในแต่ละจุดไว้แล้วและส่วนตัวยังไม่มีความกังวลอะไรครับเราดูแต่ละจุดนะแต่ละจุดของที่ศาลฎีกาก็ตามที่รับรายงานจากผู้การตอนก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนของที่บริเวณ M7 หรือว่าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปตอนนี้ในส่วนของการเดินทางมานี่ตอนนี้คือยืนยันว่าจะมีการเดินทางกลับเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางการในเรื่องของมวลชนที่เขาจะมารับนี่เราต้องมีความเพิ่มความกังวลอะไรไหมประสานผู้ที่นำมวลชนมานะครับว่าปริมาณจำนวนเท่าไหร่นะครับเราจะไปตรงไหนยังไงจะได้จัดเจ้าที่อำนวยความสะดวกจะมีมวลชนไปให้กำลังใจบริเวณจุดไหนยังไงบ้างครับน่าจะมีทุกจุดนะแต่ว่าปริมาณแค่ไหนยังไงเนี่ยกำลังประสานมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมครับก็ยังไม่มีอะไรครับแต่ว่าก็จะประสานกันทุกหน่วยเช็คความพร้อมเรือนจำพิเศษกรุงเทพกันบ้างเมื่อวานนี้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตัวแทนจากกรมราชทัณฑ์หารือเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยการเตรียมความพร้อมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพในการรับตัวอดีตนายกทักษิณโดยฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ประจำเรือนจำกลางคลองเปรมคุณดำรงวังศรีคูณนะคะก็บอกว่าการประชุมหลักๆหารือความพร้อมทั้งในด้านของเส้นทางจุดต่างๆที่จะต้องพาตัวอดีตนายกทักษิณเนี่ยเดินทางไปเนี่ยนะคะนำไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็จะมีการตรวจร่างกายกักตัวตรวจหาเชื้อ10วันก่อนที่จะนำไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือไม่อย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ส่วนญาติหรือทนายจะสามารถเยี่ยมในวันถัดไปได้เลยไหมเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้คุณดำรงบอกว่าต้องไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตรงนี้ไม่สามารถตอบคำถามได้แต่เบื้องต้นทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับตัวคุณทักษิณทีนี้นักข่าวถามการดูแลอดีตนายกทักษิณจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะก็ได้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีการเตรียมการรองรับเอาไว้ทั้งหมดแล้วค่ะก็คือจะดูแลตามผู้ต้องขังแบบปกติแบบทั่วไปเลยถูกต้องไหมคะกรมราชทัณฑ์เนาะอย่างนี้ทางญาติของคุณทักษิณนะคะจะสามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันถัดไปหรือไม่นี่ผมไม่ทราบเพราะว่าคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกักโรคก่อนที่ว่า10วันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ค่อยว่ากันในเรื่องการเยี่ยมจากทนายเองหรือว่าญาติเองก็เป็นภาพรวมเหมือนคนทั่วไปการตรวจโรคต่างๆสามารถตรวจได้ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ไหมหรือว่าต้องมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เรือนจำนำแพทย์ไปตรวจที่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ใช่ไหมคะเรื่องพวกนี้ผมจะไม่ทราบแต่ละเรือนจำก็จะมีวิธีปฏิบัติกังวลเรื่องมือที่3หรือว่าความไม่ปลอดภัยอะไรบ้างนะที่ตำรวจมาหาเรือเราตามข้อที่จริงเราก็ต้องมีการมาคุยกันให้ดูทุกแง่ทุกมุมแต่ละท่านที่มีประสบการณ์ว่าแปลว่าเรามีทางการข่าวเหมือนกันว่าถ้ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ประสงค์ดีอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลผู้ต้องขังคุณดำรงยืนยันนะคะว่ามีแผนเผชิญเหตุต่างๆสำหรับกลุ่มมือที่3หรือว่าผู้ไม่ประสงค์ดีเจ้าหน้าที่มีการวางแผนเอาไว้ทั้งหมดแล้วส่วนพื้นที่รองรับสื่อมวลชนกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจคุณทักษิณทางเจ้าหน้าที่เรือนจำก็จัดเตรียมพื้นที่ด้านข้างเรือนจำเอาไว้ให้แล้วก็เห็นบอกว่าการดูแลความปลอดภัยคุมเข้มเลยนะคะมีการคัดกรองบุคคลก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ไม่อนุญาตให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปพื้นที่ภายในโดยเด็ดขาดค่ะในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจำมีรายงานแบบนี้นะครับว่ากระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมรับตัวคุณทักษิณเข้าสู่เรือนจำโดยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าชุดเพื่อประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีรายงานว่าทางกรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้ทางผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการควบคุมตัวในเรือนจำนอกจากนี้ยังมีคำสั่งที่ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ชุดพิเศษเพื่อดูแลความปลอดภัยคุณทักษิณในช่วงที่อยู่ในเรือนจำด้วยครับมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของเรือนจำพิเศษกรุงเทพใน Facebook พาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีโพสต์ออกมาแบบนี้บอกว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพขอประชาสัมพันธ์การงดเยี่ยมญาติที่เรือนจำในวันนี้ค่ะ22สิงหาคมโดยอธิบายว่าเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเรือนจำที่อาจจะมีกลุ่มมวลชนเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
แล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าขอปิดการเยี่ยมญาติณเรือนจำ1วันในวันที่22สิงหาคมก็คือวันนี้แต่ยังคงเปิดการเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ตามปกตินะคะท่านผู้ชมครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์ผ่าน Facebook เพจของตัวเองนะครับอวยพรคุณทักษิณในการเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้เดินทางกลับเมืองไทยด้วยยังคงอยู่ที่ต่างแดนต่อไปนี่คือโพสต์ล่าสุดครับไม่กี่นาทีที่ผ่านมาของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีภาพของตัวคุณยิ่งลักษณ์เองนั่งอยู่ข้างๆคุณทักษิณที่น่าจะเป็นภายในเครื่องบินส่วนตัวในโพสต์ระบุแบบนี้และแล้ววันที่พี่รอคอยก็มาถึงตลอดเวลา17ปีพี่คงจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาทุกข์และคิดถึงบ้านมากแต่พี่ก็ต้องอดทนและน้องเชื่อว่าพี่ก็คงใช้เวลาคิดตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายด้วยความคิดถึงครอบครัวและอยากใช้ชีวิตที่ประเทศบ้านเกิดของเราน้องก็เคารพในการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของพี่ครั้งนี้น้องขอเก็บภาพความทรงจำที่ได้ร่วมเดินทางจากดูไบมาส่งพี่จนถึงเครื่องบินก่อนที่จะกลับเมืองไทยน้องขอให้พี่โชคดีเดินทางกลับอย่างปลอดภัยทุกอย่างราบรื่นและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะพี่ไม่ต้องห่วงน้องนะน้องจะเข้มแข็งอดทนและจะดูแลตัวเองแม้อยู่ในต่างที่ต่างบ้านต่างเมืองคนเดียวเพราะตลอด6ปีที่น้องจากบ้านเกิดมาน้องมีพี่คอยดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็อดใจหายไม่ได้เพราะนี่คือครั้งแรกที่เราไม่ได้เดินทางไปด้วยกันอย่างไรก็ตามขอให้วันเวลาที่พี่ตั้งตารอที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัววันนั้นมาถึงโดยเร็วโชคดีนะคะพี่รักพี่เสมอพี่ชายที่แสนดีของน้องแล้วก็ล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปนี้ออกมาเดี๋ยวไปดูคลิปกันอีกครั้งครับนี่คือภาพล่าสุดทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอที่โพสต์โดยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเองนะครับภาพการกอดอำลาพี่ชายแล้วก็มาส่งพี่ชายเดินทางขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยทีนี้ท่านผู้ชมครับไปดูการเตรียมความพร้อมของอีกหนึ่งสถานที่นะครับนั่นก็คือที่ศาลฎีกาเพราะว่าวันนี้เนี่ยจับตาไปที่ศาลฎีกานอกจากกรณีคุณทักษิณแล้ววันนี้ยังบังเอิญฮะ22สิงหาคมศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์คดีก่อสร้างโรงพัก396แห่งที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกเป็นจำเลยมีโอกาสไหมที่คุณทักษิณกับคุณสุเทพจะมาเจอกันที่ศาลฎีกาฝั่งของโฆษกศาลยุติธรรมครับคุณสรวิทย์ลิมปรังสีเปิดเผยว่าหากคุณทักษิณเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองคาดว่าจะถูกคุมตัวมาถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วงเวลาประมาณ10 โมงครึ่งจากนั้นจะนำตัวเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีซึ่งจะอนุญาตให้เพียงฝ่ายโจทก์และญาติของจำเลยเท่านั้นจะไม่อนุญาตสื่อมวลชนเข้าไปร่วมรับฟังเนื่องจากเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในขณะที่กรณีที่มีการนัดอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์คดีที่คุณสุเทพเป็นจำเลยนั้นศาลจะกำหนดพื้นที่ให้สำหรับโจทก์และญาติของคดีก่อสร้างโรงพักใช้พื้นที่ประตูด้านหลังฝั่งคลองหลอดส่วนคดีของคุณทักษิณคาดว่าจะนำตัวเข้าทางประตูฝั่งสนามหลวงและจะอนุญาตให้สื่ออยู่ด้านนอกรั้วศาลเท่านั้นจะไม่มีการถ่ายทอดภาพและสัญญาณสดจากห้องพิจารณาคดีแต่จะออกใบแถลงข่าวให้ภายหลังพิจารณาคดีเสร็จสิ้นส่วนสื่อที่ไปติดตามข่าวสามารถถ่ายภาพบันทึกภาพนอกรั้วศาลสามารถรายงานสดไลฟ์สดนอกรั้วศาลได้นี่นะครับแล้วพอทางทีมข่าวเนชั่นทีวีสอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการนับโทษในคดีของคุณทักษิณว่าจะนับโทษต่อเนื่องหรือไม่ทางโฆษกศาลยุติธรรมคุณสรวิทย์บอกว่าขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาลที่เคยได้อ่านไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งรายละเอียดของการพิจารณาคดีทางศาลฎีกาได้เตรียมออกใบแถลงข่าวแจกต่อสื่อมวลชนในเวลาต่อไปในภายหลังครับ
ในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทนายความของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะคะนั่นก็คือทนายสวัสดิ์เจริญผลยืนยันกับผู้สื่อข่าวเลยนะคะว่าในวันนี้คุณสุเทพจะเดินทางไปตามนัดฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองตามที่นัดหมายเอาไว้ที่ศาลฎีกาเวลา10 นาฬิกานะคะทีนี้คำถามก็คือว่ามีโอกาสไหมที่คุณสุเทพจะเจอกับอดีตนายกทักษิณเพราะว่ากำหนดนัดอ่านคำพิพากษาตรงกันเลยนะคะเวลา10 นาฬิกาในวันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงแล้วเนี่ยนะคะนักข่าวถามทนายสวัสดิ์เลยว่าเอ๊ะแล้วถ้าทั้งคู่เจอกันล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคนเห็นบทบาทของคุณสุเทพชัดเจนว่าต่อต้านไม่สนับสนุนอดีตนายกทักษิณคำตอบจากทนายสวัสดิ์เจ้าตัวบอกว่าถ้าเจอกันจริงๆก็คงจะไม่มีอะไรเพราะว่าในส่วนของคุณสุเทพก้าวผ่านตรงนั้นมาแล้วเชื่อแบบนี้ทนายสวัสดิ์บอกว่าคงไม่ได้เจอกันหรอกเพราะว่าในศาลฎีกาเนี่ยน่าจะเป็นการแยกห้องพิจารณากันอยู่แล้วเนี่ยนะคะขณะเดียวกันอีกหนึ่งจุดที่เมื่อวานนี้นี่สื่อมวลชนฮือฮากันเลยทีเดียวนั่นก็คืออาคาร M7 ตรงสนามบินดอนเมืองที่คาดว่าจะเป็นจุดแรกที่คุณทักษิณเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวลงมาจอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับปรากฏสื่อมวลชนไปสังเกตเห็นคนนี้ฮะนั่นก็คือคุณเนวินชิดชอบฮะใส่เสื้อโปโลสีขาวนุ่งกางเกงขาสั้นสีครีมนี่นะฮะเดินออกมาจากตัวอาคารเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยกับเจ้าหน้าที่ของ M7 ก่อนที่จะกลับเข้าไปภายในก็เลยต้องจับตาว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งในบุคคลที่จะมารอต้อนรับคุณทักษิณจะรวมไปถึงคุณเนวินด้วยหรือไม่ครับนี่นะคะเดี๋ยวจับตาดูในขณะเดียวกันยังอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเมื่อวานนี้การเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยก็เต็มที่เหมือนกันสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเต็มๆเลยนั่นก็คือกองบัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบในทุกขั้นตอนเลยนะคะคือเมื่อวานนี้เขามีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยในหลายๆจุดที่สนามบินดอนเมืองไม่ว่าจะเป็นประตูของท่าอากาศยานเห็นบอกว่าแค่ตุดประตูเนี่ยนะก็มีตำรวจอยู่ประมาณ60 นายที่จะดูแลความปลอดภัยตรงนี้รวมไปถึงมีชุดเจ้าหน้าที่ประจำรถตู้4ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็มีกำลังอีก1 กองร้อยอยู่สักประมาณ170 นายอะค่ะพักคอยบริเวณอาคารคลังสินค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองที่จะดูแลในส่วนนี้ตั้งขึ้นมาเลยนะในรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือว่าสปกส่วนหน้าดูแลอาคาร M7 เนี่ยนะคะตั้งแต่วินาทีที่อดีตนายกทักษิณเดินทางถึงเห็นบอกว่ามีการเตรียมมาตรการต่างๆแล้วก็จะมีการป้องกันมวลชนที่พยายามเข้าไปในอาคาร M7 หรือว่าอาคารรับรอง VIP ด้วยนะคะส่วนการใช้เส้นทางด้านถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเห็นบอกว่าก็มีการดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบทั้งบุคคลแล้วก็ยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกในจุดของกองทัพอากาศรวมไปถึงมีการเปิดปิดช่องทางที่จำเป็นตลอดจนการเตรียมกำลังชุดควบคุมฝูงชนพร้อมสนับสนุนเสมอเมื่อมีการร้องขอนะคะเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพลาดไม่ได้จะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆล่าสุดนาทีนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรที่สนามบินดอนเมืองทั้งที่อาคาร M7 แล้วก็โดยรอบที่มีคนเสื้อแดงเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาต้อนรับการกลับประเทศไทยของคุณทักษิณช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับกลับมาช่วงนี้พาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศความคึกคักทั้งกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมารอต้อนรับการกลับประเทศไทยของคุณทักษิณชินวัตรนะครับโดยผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีปักหลักอยู่2จุดหลักๆด้วยกันทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกสนามบินดอนเมือง คุณอโนไทยสกุลทองอยู่ที่บริเวณอาคาร M7 ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าคุณทักษิณจะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาลงจอดที่จุดนี้นะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวอีกท่านหนึ่งคุณสานนท์เจริญพันธ์ปักหลักอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นจุดที่คนเสื้อแดงเดินทางมาจากทั่วประเทศมารอต้อนรับคุณทักษิณเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่ด้านหน้าสนามบินดอนเมืองกันก่อนกับบรรยากาศของคนเสื้อแดงที่เดินทางมารอต้อนรับคุณทักษิณอย่างต่อเนื่องไปติดตามกับคุณสานนท์เจริญพันธ์ครับที่รวมตัวกันมาเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็เดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งคนเสื้อแดงส่วนใหญ่นะครับก็จะแต่งตัวในเสื้อสีแดงครับหรือบางคนครับก็จะมีการแต่งตัวเป็นมาสคอตในรูปแบบต่างๆและทั้งหมดครับก็เดินทางมาต้อนรับและก็เดินทางเข้าพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มคนเสื้อแดงจากหลายจังหวัดนะครับเดินทางมารวมตัวที่บริเวณข้างอาคารหลังสินค้าท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองเพื่อมารอรับ
นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในเวลา 9:00 นี้ครับหลังจากที่ลี้ภัยทางการเมืองเกือบ17ปีโดยตลอดเส้นทางนะครับตั้งแต่ริมถนนวิภาวดีมีมวลชนได้นำป้ายพร้อมรูปของนายทักษิณและมีข้อความครับที่แสดงความยินดีและต้อนรับการกลับมาติดไว้ตลอดเส้นทางครับซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงก็มีการเดินทางมาจากหลายจังหวัดเลยนะครับอาทิครับกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครพนมราชบุรีและศรีสะเกษครับที่ทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วครับโดยมีการนำอาหารน้ำดื่มมาตั้งบูธบริการให้กับมวลชนที่มาอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีการช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดการจราจรและการจัดระเบียบด้วยครับโดยกลุ่มคนแสดงนะครับส่วนใหญ่ก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ารู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่นายทักษิณจะเดินทางกลับมาประเทศไทยและก็การเดินทางมาจับจองพื้นที่นะครับก็มากันตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเส้นทางปักหลักนะครับก็จะปักหลักอยู่ที่บริเวณนี้เพื่อรอต้อนรับนายทักษิณที่จะเดินทางออกมาครับแม้จะไม่เห็นตัวนายทักษิณก็อยากจะเดินทางมาต้อนรับครับมานอนค้างที่นี่มานอนค้างตั้งแต่กี่ทุ่มตั้งแต่5 โมงเย็น5 โมงเย็นเมื่อวานฝนตกไหมฝนตกค่ะแต่ตกไม่มากเราสู้เหรอสู้เรารู้สึกยังไงบ้างที่คุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทยดีใจอยากให้ท่านกลับนานค่ะตั้งแต่ท่านจากประเทศไทยไปรอท่านกลับมาประเทศไทยตลอดแล้ววันนี้เป็นวันที่เรามีความสุขที่ท่านจะได้มาจริงๆดีใจสงสารเขาไปอยู่17ปีแล้วควรจะได้กลับบ้านนี่คือบ้านของเขาเสียใจที่ท่านโดนความอยุติธรรมคิดดูยึดทรัพย์ของเขาไป 40,000 กว่าล้านแล้วทำให้ผัวเมียเขาต้องหย่ากันต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปแล้วถามว่าท่านมีความผิดอะไรคนรุ่นหลังนะคุณรู้จักทักษิณไหมเรายืนอยู่ตรงนี้ส่งใจไปให้ท่านความรักไม่จำเป็นต้องไปรักกันกอดกันแท้ใจไปถึงกันก็พอใช่ความดีของท่านท่านอยู่ไกลแต่เราทุกเดือนคนแก่นี้ก็ยังเข้าโรงพยาบาลไม่ได้เสียกระตังท่านมองลงมาจากเครื่องบินเห็นเสื้อแดงก็ดีใจแล้วสำหรับจุดที่ตั้งของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มมวลชนเสื้อแดงที่บริเวณนี้นะครับจะอยู่บริเวณทางเข้าประตู9ท่าอากาศยานดอนเมืองครับซึ่งเป็นถนนเทวฤทธิ์พันลึกตรงจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในช่วงเช้าครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าภาพด้านหลังก็จะมีรถยนต์เคลื่อนตัวไปมาค่อนข้างมากครับโดยตรงจุดนี้เองครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการจัดกำลังมาดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็มีในส่วนของการ์ดของกลุ่มผู้ชุมนุมมาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บริเวณกลุ่มผู้ชุมนุมที่มารอรับอดีตนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณคุณสานนท์นะคะนั่นเป็นบรรยากาศด้านหน้าสนามบินดอนเมืองทีนี้พาไปดูอีกจุดสำคัญนั่นก็คืออาคาร M7 ที่ว่ากันว่าจะเป็นอาคารแรกเลยหลังจากที่เครื่องบินถึงคุณทักษิณน่าจะเดินทางเข้ามาในอาคารนี้นะคะอาคารนี้ไม่อนุญาตให้มวลชนด้านนอกเข้าไปจะรองรับเพียงแค่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็ช่างภาพเท่านั้นบรรยากาศตอนนี้ที่รายงานมาคึกคักมากเพราะว่าเริ่มมีบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางเข้าไปแล้วจะมีใครบ้างไปเกาะติดพร้อมกันกับคุณอโนทัยสกุลทองรายงานสดเข้ามาค่ะเดี๋ยวครับล่าสุดตอนนี้นะคะทางด้านของแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงสองสุดก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมาถึงที่นี่แล้วค่ะคุณสุริยะวันนี้คุณทักษิณจะได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยเราใช่ไหมผมเชื่อผมมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะได้เห็นพี่น้องประชาชนตลอดเส้นทางที่มานะครับมาจากทั่วทุกภาคของประเทศนะครับมาต้อนรับประเทศไทยเพราะผมรู้สึกดีใจแทนท่านครับที่พี่น้องประชาชนคิดถึงท่านเป็นอย่างมากนะครับนี่มาที่นี่แล้วเดี๋ยวไปเกาะติดที่สภาด้วยไหมแน่นอนครับเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องไปที่สภาครับคุณเศรษฐาเป็นนายกแน่นอนใช่ไหมครับวันนี้ผมเชื่อมั่น 100% ครับท่านครับการที่ท่านทักษิณกลับมาแบบนี้ความสงบเกิดขึ้นไหมฮะเหมือนกับว่าคุณจะกลับมานิ่งขึ้นไหมฮะสถานการณ์การเมืองต่างๆผมคิดว่าความสมานฉันท์จะเกิดขึ้นนะครับ
ครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบรรยากาศที่เราเดินเข้ามาจนถึงตอนนี้ก็คือว่าเห็นภาพความอบอุ่นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะก็เป็นเสียงของคุณสุริยะนะคะที่บอกว่าพอได้เห็นตลอดเส้นทางที่เข้ามาอย่างอาคาร M7 เนี่ยค่ะก็เป็นที่ทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่มีพี่น้องคนเสื้อแดงนะคะเดินทางมารอต้อนรับคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยหลังจากที่ออกนอกประเทศไปเป็นเวลา15ปีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนนะคะก็จะเห็นนะคะว่าโซนนี้ค่ะด้านหน้าของอาคาร M7 หรือว่าอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลเนี่ยนะคะนอกจากทางด้านของคุณสุริยะที่เดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยรวมไปถึงผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็ส.ส.พรรคเพื่อไทยบางส่วนนะคะเดินทางมาที่นี่ก่อนที่จะเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาด้วยนะคะที่เดินทางมาที่นี่ก่อนเนี่ยก็มีทั้งคุณเกรียงกังกินันนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลส.ส.แพ้นะคะที่เดินทางมารอรับคุณทักษิณก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการเข้าสู่ขั้นตอนของการโหวตนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะรวมไปถึงบุคคลนะคะที่เป็นอดีตส.ส.ไม่ว่าจะเป็นคุณสมคิดเชื้อคงนะคะคุณภัยจิตศรีวรขันต์ต่างๆนะคะคุณประชาประสบดีเนี่ยก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะรวมไปถึงคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะคะก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นกันนะคะคาดว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยจะมีทางด้านของแกนนำพรรคเพื่อไทยคนอื่นๆรวมไปถึงอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเดินทางทยอยกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าบางคนแสดงบางส่วนนะคะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในข้างในเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามาแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพี่น้องคนแสดงที่เดินทางมาถึงนะคะจะให้อยู่บริเวณด้านนอกแนวรั้วนะคะถ้าเกิดว่าดูจากภาพบรรยากาศตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ทยอยคัดกรองคนแสดงนั้นนะคะทยอยเข้ามาตรงบริเวณแนวรั้วตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ให้เข้ามาบริเวณด้านในด้านในจะมีเพียงแค่สื่อมวลชนกับผู้ที่มีบัตรเท่านั้นนะคะที่จะอนุญาตให้เข้ามาได้นะคะส่วนคนแสดงก็จะให้อยู่ตรงบริเวณจุดนี้ซึ่งตรงบริเวณจุดนี้โซนที่เป็นลานทางเข้าออกของอาคาร M7 ทั้งหมดเนี่ยค่ะตรงนี้นั้นมีพื้นที่ประมาณ700ตารางเมตรนะคะรองรับมวลชนได้ประมาณ 2,000 กว่าคนเลยทีเดียวนะคะอันนี้ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะคะได้ให้ข้อมูลไว้ซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล2บอกนะคะว่าแต่ความสงบเรียบร้อยในวันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะการบริหารจัดการต่างๆก็คาดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้บังคับการตำรวจนครบาล2กันก่อนค่ะสำหรับการจัดรับรองพื้นที่มวลชนนี้ให้อยู่ตรงไหนยังไงบ้างก็จะจัดให้อยู่พื้นที่ในบริเวณหน้าถนนหน้า M7 ตรงนี้ครับซึ่งมีพื้นที่ประมาณ700ตารางเมตรแล้วก็รับมวลชนถ้าเป็นการยืนเนี่ยก็ได้ประมาณ 2,100 คนครับแล้วเห็นว่ามีมวลชนอยู่ตลอดแนวถนนด้วยตรงนี้เราดูแลยังไงอ่ะก็มีการจัดจราจรแล้วก็ประสานกับทางสวัสดิ์ทหารอากาศนะครับในการอำนวยความสะดวกส่วนรถเนี่ยที่มวลชนจะมานะครับถ้าเป็นรถบัสขนาดใหญ่แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กับทางแกนนำแล้วว่าส่งคนเสร็จเนี่ยขอให้ออกไปจอดข้างนอกส่วนรถขนาดเล็กก็ให้จอดลานจอดรถฝั่งตรงข้ามครับประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงบ้างคะว่าจะมีความเรียบร้อยยังไงบ้างเราได้มีการวางแผนแล้วก็คุยกับทาง M7 ก็ตามท่าอากาศยานดอนเมืองก็ตามเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรทีนี้มวลชนเองเขาก็อยากจะเห็นคุณทักษิณถ้าเกิดว่าจุดที่จัดไว้ให้เนี่ยมองว่าจะเห็นยังไงไหมคะก็จะเป็นด้านนี้ครับที่เป็นแนวรั้วเห็นครับบริเวณหน้าอาคาร M7 ก็จะมีเวลาที่ตัวครับคุณทักษิณออกมากับพระบรมชายาเห็นอยู่ครับก็คือจะได้เห็นแน่นอนเห็นครับวันนี้ก็น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมคะก็จะเห็นนะคะว่าพอมวลชนที่เดินทางมารอต้อนรับคุณทักษิณเนี่ยก็จะมีป้ายนะคะมาแสดงการต้อนรับด้วยอันนี้เรามาจากไหนกันคะพี่พิษณุโลกครับมาถึงตอนกี่โมงถึง3ครับวันนี้อยากเจอคุณทักษิณอยากเจอมากครับรอมา17ปีแล้วครับอยากจะเจอแล้วครับใจที่เราเดินทางมารอรับคุณทักษิณครับเรารักท่านครับท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาลนะครับว
เหมือนกับรัฐบุรุษของเราอยากมาให้กำลังใจท่านและครอบครัวครับตั้งใจมาครับครับผมขอให้ท่านทุศิลป์อดทนสู้ต่อไปครับพวกเราจะเป็นกำลังใจให้ท่านครับยังไงก็จะอยู่ยังไงก็อยู่ครับครับผมมาตั้งแต่ปี42แล้วครับติดคุกยังมีวันออกครับติดคุกยังมีวันออกครับสู้ๆครับสู้ๆครับตื่นเต้นไหมคะนี่ตื่นเต้นดิครับไม่หลับ3คืน3วันแล้วเนี่ยขอเข้ามารอขอให้เพื่อไทยสู้ๆเพื่อไทยตั้งใจครับนอนนี่2คืนแล้วครับกลัวไม่มีที่เข้า2คืนแล้วมาจากเชียงรายครับแน่นอน 100% ครับพร้อมมาให้ได้เห็นหน้าได้โบกมือนิดหน่อยก็พอแล้วเสื้อแดงเพื่อไทยไม่งองแงนะครับขอให้เพื่อไทยสู้ๆนะครับอยากเห็นโบกมือนิดนึงก็ยังดีใช่ครับให้ได้เห็นท่านเรารักทักษิณมากๆครับขอบคุณครับเนี่ยค่ะก็เป็นความรู้สึกของมวลชนคนเสื้อแดงที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่อย่างที่เราพูดคุยเมื่อกี้นะคะก็มาจากพิษณุโลกบอกว่าอยากจะเจอคุณทักษิณแล้วก็แค่เห็นนิดนึงก็ยังดีนะคะแล้วก็จะมีจากหลากหลายกลุ่มเลยนะคะที่มาจับจองพื้นที่กันตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูสถานที่กันอีกสักรอบนึงนะคะว่าตรงจุดไหนนะคะที่คุณทักษิณออกมาแล้วจะต้องทําอะไรบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปโซนนี้จะเป็นโซนของส.ส.พรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะรวมไปถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าตามขั้นตอนค่ะถ้าอย่างที่ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล2บอกนะคะก็คือว่าทางด้านของคุณทักษิณเนี่ยจะออกจากประตูหลังจากนั้นนะคะก็จะไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและพระราชินีที่บริเวณจุดนี้ก่อนที่จะมาพบปะมวลชนนะคะก็คาดว่าน่าจะไม่ได้ออกไปเยอะน่าจะอยู่แค่บริเวณโซนนี้นะคะจากนั้นก็จะกลับเข้าไปภายในอาคารนะคะเพื่อที่จะขึ้นรถเดินทางไปยังศาลฎีกานักการเมืองต่อไปค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามบรรยากาศตลอดทั้งวันค่ะขอบคุณคุณณโนทไทยนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดคือเดินทางกันมาคึกคักไม่ว่าจะเป็นกองทัพสื่อมวลชนนะฮะส.ส.แกนนำพรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยย้อนไปตั้งแต่สมัยไทยรักไทยก็เดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมวลชนคนเสื้อแดงที่ส่วนใหญ่เนี่ยปักหลักอยู่ด้านหน้าสนามบินดอนเมืองแต่ว่าบางส่วนก็ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใกล้ๆบริเวณรั้วที่อาจจะได้เห็นคุณทักษิณเนี่ยนะฮะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวมาลงจอดที่บริเวณจุดจอดของ M7 เพราะว่าตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าช่วงเวลา 7:09 ที่ผ่านมาคุณทักษิณได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวจากสนามบินที่สิงคโปร์เดินทางมายังประเทศไทยเพราะฉะนั้นจึงคาดการว่าคุณทักษิณน่าจะแตะแผ่นดินไทยได้ในเวลาตามกำหนดการนั่นก็คือ 9:00 ก็คืออีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้านี่เองนะครับแล้วถ้าไปดูในโลกออนไลน์ปรากฏว่าตอนนี้ติดเทรนด์ Twitter แล้วนะฮะ Hashtag ทักษิณกลับไทยแล้วก็มี Hashtag อื่นๆนายกส้มหล่นจัดตั้งรัฐบาล Hashtag นายกพิธายังมีเลยยังอยู่นะคะแต่อันดับ1ตอนนี้เลยคือ Hashtag ทักษิณกลับไทยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะเกาะติดหน้าจอ Nation TV กันตลอดทั้งวันกับวันนี้22สิงหาคมวันประวัติศาสตร์ทั้งการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณชินวัตรรวมไปถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อโหวตคุณเศรษฐาหรือไม่ถ้าเป็นชื่อคุณเศรษฐาทวีสินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยหรือไม่ติดตามกันได้ตลอดทั้งวันทางหน้าจอ Nation TV นะครับส่วนเช้านี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ